بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สบายกันดีนะอัลลอฮ์ดูหน้าใสๆทั้งนั้นนี่ชาวสวรรค์นะเนี่ยเนี่ยมาซิดดิกนี่นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเรานะครับต้องอยู่แบบนี้แหละนะครับอยู่เพื่อรอวันตายเขาเรียกอยู่เพื่อรอวันจากนะครับวันนี้หัวข้อที่เขาให้บรรยายก็คือก่อนลมสุดท้ายเพื่ออัลลอฮ์แต่ผมอยากจะบอกว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยก่อนลมสุดท้ายคืน10ปัญหาของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนละหมาดเนี่ยเข้าสวรรค์หมดแต่ปัญหามันคือว่า10ที่มีแต่คนอื่นเนี่ยเราจะไปคืน10เขายังไงเราจะคืนสิทธิ์ของเรากับอัลลอฮ์แบบไหนและเราจะคืนสิทธิ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างไรปัญหาพวกเราไม่มีอะไรเลยผมเชื่อเหลือเกินเนี่ยยิ่งสายซุนนะเนี่ยนะเข้าสวรรค์แต่มันอาจจะติดขัดตรงไปติดสิทธิของใครนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องคืนสิทธิ์นะครับนักร้องเนี่ยเขาบอกว่าขอใช้สิทธิ์ฝนธนสุนทรแต่ยังพวกเรามันต้องคืนสิทธิ์ใช่ไหมนี่รุ่นฝนมาเนี่ยนะครับนั้นเราจะต้องมาถามตัวเราว่าถ้าวันนี้คืนนี้ฟังบรรยายจบแล้วถ้าตายมีอะไรไปโชว์อัลลอฮ์มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับว่าถ้าตายจะเอาอะไรไปโชว์อัลลอฮ์ที่ทุ่งมาชัรเราจะไปหาอัลลอฮ์แบบไม่มีอะไรเลยไอ้ฮิญาบนี่จบไม่ได้ใส่แล้วตอพรไม่มีแล้วไอ้สีเขียวๆเหลืองๆดำๆเนี่ยเราจะไปหาอัลลอฮ์แบบตัวล่อนจ้อนเลยแล้วไม่ต้องบอกว่าอัลลอฮ์แล้วก็มันจะอายเหรอวันนั้นปิดความอายหมดแล้วนะครับที่กลัวที่สุดคือบาปที่กลัวที่สุดบาปแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องนิดหนึ่งไปทำฮัจญ์35วันพี่น้องรู้ไหมมันนานมากมากโอ้โหยิ่งไปอยู่ที่ทุ่งมีนามาชาลอใครเคยไปฮัจญ์ยังเออเป็นยังไงฮัจญ์ที่ทุ่งมีนาโอ้โหนอนนี่กลนใส่หูกันเลยแล้วทำไมโซบัตเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนบอกเนี่ยนะไปทำฮัจญ์ตอนเนี้ยสบายกับสมัยนบีใครบอกลองบอกผมสิสบายกับนบีตอนไหนมันดูเหมือนน่ะนอนห้องแอร์แต่เข้าพิธีฮัจญ์มันมีเบาะมีกระโจมแต่ไปดูการนอนสิมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องรอนั่งเครื่องบินน่ะอ้าวเคยไปทำอุมเราะห์นั่งเครื่องบินเป็นยังไง8ชั่วโมงรีบอยู่อย่างเงี้ยมันเอ้ยออกมาก้าวขาไม่ออกแล้วก็ก่อนจะไปเสียเงินกี่หมื่นเราต้องหมดหาเงินด้วยลำแข้งอ่ะ 275,000 เพื่อไปฮัจญ์กว่าจะหาได้เท่าไหร่ฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับจะยุคนบีหรือยุคอะไรนะส่วนเรื่องคนน่ะอีกแบบนึงแต่พูดถึงพิธีกรรมฮัจญ์เนี่ยจะยุคนบีหรือยุคเราลำบากเหมือนกันแต่คนละแบบสมัยนบีเขาไม่มานอนหรอกเบียดกันอย่างเงี้ยอัลลอฮ์หันไม่ได้อะแล้วยิ่งไปอยู่กับคนอ้วนๆลองนึกดูไปนอนกับคนอ้วนๆไปไหนครูฮัสซันโอ้โหนี่เลยโอ้โหแล้วมึงเอ้ยจะยังไงกันวันนี้หันไปทางขวาครับแล้วคิดดูผมนั่นเป็นโต๊ะครูนะวันอยู่ที่มีนาเท่ากันหมดนอนแล้วมีคนตัวใหญ่ขนาบข้างเลยอาจารย์ต้องขอมาอัพนะทากลอัลลอฮ์ไม่ต้องขอมาอัพหรอกให้มันเหมือนลั่นเต็นเลยไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ลงไอ้นี่ขึ้น
ถามว่ามันมีความสุขเหรอแล้วก็กินข้าวก็กินอยู่บนที่นอนอันนั้นแหละเวลาจะไปเข้าห้องน้ำก็อัลลอฮ์ต่อกันเป็นสิบโอ้สารพัดแล้วก็กลางคืนเย็นกลางวันร้อนอยู่กันแบบเนี้ยตายพันกว่าคนที่ตายเนี่ยคือแซฮมุดไม่ใช่แซในเต็นท์แซฮมุดไปนอนตามถนนกลางคืนก็ร้อนกลางวันก็ร้อนปูนมันขึ้นเนี่ยพวกนี้ไม่มีที่อยู่อียิปต์ตาย600กว่านั้นให้เรารู้นะครับชีวิตวันนี้เนี่ยเราถามว่าหัวข้อที่เขาบอกว่าลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์พวกเราทำมาตลอดพวกเราเนี่ยทำมาตลอดแต่ขออย่างเดียวว่าเราจะไม่เข้าสวรรค์ชั้นอะไรชั้นแรกเราจะเข้าสวรรค์ชั้นนั่นต้องอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างเงี้ยเข้าหมดแหละ เข้าหมดแหละดูสินบี นบีก็ไม่เคยเจอครูซันเคยเจอไหมแล้วอยู่เมืองไทยอาหรับนะถ้าอาหรับจะมาแข่งกับเราอย่าบอกดีกว่าว่าอีหม่านใครหนากว่ากันอาหรับมีเหรอนุ่งกระโปรงขาสั้นไม่มีของเราอาหรับไม่เคยเจอเลยนะครับเขาอยู่กับมุสลิมเราอยู่ประเทศไทยมีทั้งวัดมีทั้งโบสถ์มีทั้งสุราอัลลอฮ์สารพัดเราผ่านมาได้เราอยู่กับหมูนะครับเราอยู่กับงัวอยู่กับแพะมีของฮาลาลมีของฮารอมเต็มไปหมดแต่เราฝ่ามันมาได้เรามาฟังศาสนาแล้วมีเหรออัลลอฮ์จะไม่ให้อย่างเงี้ยเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะไปเก็บไว้ไหนอัลลอฮ์ได้ขออย่างเดียวว่าเราพร้อมจะกลับตัวหรือเปล่าเราพร้อมจะกลับตัวหรือเปล่าไปดูคนเร็วๆก่อนคนเร็วๆพวกมูนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกเขาบอกยังไงวันที่ลมหายใจเขาหมดแล้วในกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้คนนี้เขาบอกว่าฮัตตาอีซาจาอาอาฮาดะฮูมุลเมาต์วันที่ความตายมาถึงคนหนึ่งจากพวกเขาถึงใครก็แล้วแต่กอลารับบิรญูนโออัลลอฮ์ขอฉันกลับไปเถอะพวกนี้จะกล่าวอย่างนั้นนี่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานแล้วนะเพียงแต่เราเนี่ยจำอ่านกุรอานกันจบเล่มในรอมฎอนแต่บางทีเราไม่รู้ว่าอายะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเวลาบอกว่าอัลลอฮ์ขอเรากลับไปเถอะอัลลอฮ์บอกไงลาอัลลีพวกนี้ก็จะกล่าวว่าลาอัลลีอะมาลุซอลิฮันฟีมาตารอตุโออัลลอฮ์ฉันจะไปปฏิบัติการงานที่ซอเลการงานที่ซอเลที่ทิ้งไว้อะไปบอกวันนั้นมันจะเหลืออะไรวันที่หมดแล้วอัลลอฮ์บอกอยู่ดุนยาอัลลอฮ์ให้โอกาสคิดดู60ปี70ปีให้โอกาสตั้งนานแต่ไม่ทำพวกนี้เป็นไงเวลาไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปได้ไหมอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์ยังบอกพวกนี้กัลลาอินนาฮากาลิมาตุนฮุวะกออิลวาเนี่ยดีแต่พูดก็นั่นแหละเวลากลับไปเหมือนเดิมก็มันมีกี่คนน่ะที่เวลาเขาจับเข้าไปในไปอยู่ในเรือนจำไม่เอาแล้วที่คนที่ดีมีไหมมีแต่คนบางคนออกมาแล้วเข้าออกไม่จำหรอกไอตอนที่อยู่คนเดียวน่ะกังเห็นไหมล่ะค้ายาบ้าค้าอะไรเวลาเจอตำรวจเป็นไงเห็นรูปไหมนั่งนี่แค่เจอตำรวจคอยังตกขนาดนี้วันนู้นจะเจอนรกจริงๆแล้วจะเป็นยังไงอ่ะนี่แค่เจอตำรวจเห็นไหมคนเก่งๆอ่ะโอ้โหถือปืนควงกูไม่กลัวใครเดี๋ยวกูยิงแม่นเป็นยังไงเดี๋ยวกูยิงเวลาตำรวจจับได้เป็นไงว่าเสือนะเหลือหมูโอ้โหตำรวจไปตามจับหนีไปแอบในน้ำมีหญ้าคุมหัวทำเป็นตีใหญ่รอดไหมล่ะไม่รอดมีบางคนหนีข้ามไปอยู่มาเลเซียไปนู่นเป็นยังไงโจรที่ว่าจังๆถูกจับเข้าคุกนั้นวันนี้เราแค่เห็นแค่เนี่ยนั่งเวลาครับข้าข่มขืน
ไอ้ถ้าตามอารมณ์เนี่ยใครๆก็ทำได้ใครๆก็ทำได้แต่อัลลอฮ์ให้อีหม่านมาบังคับให้อีหม่านมาบังคับพวกนี้บอกอัลลอฮ์ขอกลับไปเถอะขอกลับไปอัลลอฮ์บอกดีแต่ปากแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะมิวะรออิฮิมบัรซาคุนอิลาเยามียุบอาซูนตายแล้วจะไปอยู่ที่อาลัมบัรซักโลกอาลัมบัรซักรออยู่ตรงนั้นจะย้อนกลับมาเยี่ยมคนเฮ้ยๆมึงอย่าลืมนะทำบุญให้กูเยอะๆหน่อยอ้าวมันมีบางคนเนี่ยจำให้ดีเลยครับในซูเราะห์นี้นะนะครับวะมิวะรออิฮิมบัรซาคุนอิลาเยามียุบอาซูนและหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่อาลัมบัรซักรอคอยอย่างนั้นแหละจนกว่าถึงวันกิยามะห์และจะย้อนที่รอคอยสมมุติโลกยังไม่อวสานอีก100ปีอีก100ปีอยากจะกลับมาเยี่ยมบ้านมาไม่ได้นี่ไงอีมานบางคนบอกพี่น้องจำไม่ดีนี่แหละถ้าคนไม่เรียนหนังสือก็ถูกหลอกตลอดไปนี่กุรอานบอกว่ากลับไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวแต่โต๊ะครูเขาไม่แปลหรอกแปลอย่างเดียวส่งรั้ว40วันเนี่ยจะอันตรายเปล่าไม่รู้หลายเรื่องและคดีผมนะครับคดีบอลยังไม่จบเลยมาคดี40วันอีกฉะนั้นวันนี้ให้พี่น้องได้รู้ว่าเวลาอัลลอฮ์บอกอย่างเนี้ยถามว่าโต๊ะครูเขารู้ไหมคนทาเรียนอาซาดเรียนมาดีนารู้เหมือนกันหมดเพียงแต่จะบอกหรือเปล่าเท่านั้นแหละมัสยิดไม่ใช่เขาไม่รู้ไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวคนที่เก่งกว่าผมก็เยอะแต่เขากล้าพูดหรือเปล่าเพราะถ้ากล้าพูดเนี่ยเตรียมตัวซวยแต่ซวยในดุนยาแค่คนมองแต่อย่าลืมสิไอ้คนที่เขามองสัจธรรมแล้วเขาพร้อมจะยืนข้างเรามันมีถ้าไม่ยืนพร้อมข้างเราจะมาหรอทุกคนยืนพร้อมแล้วก็เนี่ยสุกาทองจะมีอาคารอย่างนี้เหรอฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับใจกล้าแต่อย่าก้าวร้าวเท่านั้นและก็สำคัญอย่าบ้าจี้ไม่ใช่ใครเอาอะไรมาทูลโต๊ะครูหน่อยโต๊ะครูเอาแล้วใครเอาอะไรมาทูลหน่อยเอาแล้วสุดท้ายซวยกันนั่นให้รู้นะว่ามิววารออิฮิมบัรซาคุนอีลาเยามียุบอาซูนประโยคนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครกลับมาได้จะรออยู่ที่นั้นฮักอะไรอีลาเยามียุบอาซูนจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ข้อที่หนึ่งคนตายกลับมาไม่ได้เราจะรอวันนั้นแล้วหรือกลับมาไม่ได้แถมจะไปอาคิเราะห์ก่อนก็ไปไม่ได้เพราะวันอาคิเราะห์กว่าจะเกิดอีกนานทำไมผมถึงบอกอีกนานนานไม่นานได้ไงอ่ะยะยูดมะยูดดัจญาลอัลลอฮ์กว่าจะมาอีกเมื่อไหร่อิหม่ามมาฮดีนบีอีซากว่าจะลงมาจากฟากฟ้าแล้วต้องมาปราบดัจญาลและดัจญาลจะถูกฆ่าตายที่บาบุลลุตที่อิสราเอลที่ปาเลสไตน์ใกล้ๆกับมัสยิดอักซอพี่น้องจำไม่ดีบาบูลุตเนี่ยมันเป็นประตูบานหนึ่งดัจญาลจะถูกฆ่าที่บาบูลุตโดยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและดัจญาลมันมามันจะเอาพวกเป็นพวกมันเต็มหมดเลยแล้วก็วันนั้นมุสลิมจะชนะยิวครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้ให้รบไปเถอะไม่มีชนะเพราะมันยังไม่ถึงวันเวลาชนะแบบเบ็ดเสร็จยังเก่งกับชนะแค่ว่ายิงเขาสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายแพ้ไม่ครัวซันแพ้ตายบ้านพังสู้เขาได้หรือยังมุสลิมรอวันนบีอีซามานั่นวันนี้ปามะเราตายไปแล้วปามะเราหมดโอกาสแล้วกลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำไม่มะดออขอดุอาบริจาคนี่ที่ลูกทำได้แต่เวลาเราเรียนเรื่องขอดุอาเรื่องขอบริจาคต้องไปดูแบบอีกไม่ใช่นึกขึ้นเองอ่ะเวลานี้ขึ้นเองก็จะเป็นละ3วัน7วัน40วัน100วันแล้วก็มีพิธีเริ่มต้นมานั่งกันแบบนี้ที่ผมพูดเนี่ยทุกคนฟังมาหมดแล้วแต่เพื่อตอกย้ำเท่านั้นเองให้เราอย่าลืมสิ่งที่โต๊ะครูรุ่นก่อนๆเขาต่อสู้มาต่อสู้จนกระทั่งเลือดมีคนเอาขึ้นไปทุบเอาแก้วกระแทกคิ้วแตกเขาต่อสู้ให้อิสลามบริสุทธิ์
พื่อให้คนมีอากีดะห์อีมานแต่เขาก็ตายกันไปหมดแล้วมันเหลือรุ่นเราถ้าหากทุกคนไม่ยืนเคียงข้างโต๊ะครูสายซุนนะยืนคนเดียวเดี๋ยวก็ล้มยกเว้นว่าใจแกร่งใจแกร่งนั้นเราจะพูดตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเราจะยืนตรงไหนจะพูดตรงไหนมันก็ต้นเดิมวะมิวะรออิฮิมบัรซะกุนอิลายามิยุบอาซูนมะซิดดิกเสียไปอยากจะกลับมาหาป้าซิดดิกหมดแล้วมาไม่ได้ตบพรอยากกลับจะมาทีเอ็มตายไปแล้วมาเที่ยวดูอินทผาลัม เชิญหมดนะถ้าใครอยากชิมอินทผาลัมพวกนี้ไปเลยครับให้หนึ่งกิ่งสุกแล้วหวานกรอบนอกประเด็นหน่อยเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเงินบริจาคนะครับลองไปชิมอินทผาลัมนั้นวันนี้เราจะอยู่แค่ลมหายใจสุดท้ายนั้นเวลาเรารู้ข้อที่1เราไปแล้วกลับไม่ได้มันก็จะดูว่ามีไปเท่าไหร่อ่ะครัวซันมีผลบุญไปเท่าไหร่ครัวซันมีไปเท่าไหร่บังยูซุปมีผลบุญไปเท่าไหร่บังยูซุปและก็ครัวซันมีอย่างเดียวที่จะได้พ็อกเก็ตเขาเรียกว่าโบนัสก็คือจากลูกถ้าลูกไม่ทำครัวซันและบังยูซุปจะไม่ได้โบนัสเลยตายแล้วตายเลยเหลือแค่มีผลบุญ10ก็ได้แค่10บาปอีก100มึงเอ้ยกูไม่มีใครเลยที่จะมาเพิ่มบุญให้เราไม่มีใครแล้ววันนี้ถ้าเราตายเรามีอะไรทิ้งไว้บ้างเรามีอะไรทิ้งไว้ละหมาดเราไปเช็คละหมาดของเราครบไหมเวลาเราละหมาดครบแล้วเนี่ยเราละหมาดครบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไปดูซิละหมาดเนี่ยตรงกับที่นบีสอนหรือเปล่าทำไมมันยังเยอะอย่างนี้อีกอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่อย่างนี้มีบางคนอัลลอฮ์นานบางคนอัลลอฮ์อักบัดกอดอกเลยมันมีหลายแบบละอาบน้ำละหมาดก็ยังอย่างนี้อีกยังมีโทรทัศน์ก็ออกไปเถอะเพราะอะไรอ่ะถ้าโต๊ะครูพูดเหมือนกับหะดีษบอกเหมือนกันหมดแต่นี่ไม่พูดเหมือนฮะดีษบอกไปพูดเหมือนอุลามะบอกเวลาอุลามะบอกมันก็แตกต่างสิอ๋อไอ้อย่างเงี้ยได้เวลาคนฟังอ๋อได้กูทำเลยแต่เขาไม่พูดดอเด็กเหมือนกันดีเขาพูดว่าได้เอ้ยอย่างนี้ก็ได้อิหม่ามชาฟิอีบอก3เส้นก็เช็ดหัวซอแล้วแต่ไปดูซิอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเช็ดหัวแบบไหนนั่นคือการตอบปัญหาถ้าอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าแบบเนี้ยเหมือนนบีนะไม่แปลถ้าแปลข้อสำคัญเลยเฮ้ยเอ้าแล้วที่พวกโต๊ะครูคณะใหม่มันแปลก็ถูกกับเขาอะลองถูกสักเรื่องสองเรื่องเอาแล้วภูมิใจภูมิใจไปทำฮัจญ์ได้อุมเราะห์10ครั้งโอ้โหภูมิใจน่าดูเลยเราได้อุมรอ15เอาแซ่ไหนได้อุมรอ3สวยเลยอาจารย์ท่านครูท่านแซ่นั่นน่ะแซ่นั้นเขาได้อุมรอมาฮัจญ์10ครั้งไอ้แซ่ก็มาบ่นอาจารย์เอ้ยฉันพามามันใช่ฉันเอา10ครั้งแบบเจ้านูนและถามว่าไอ้อุมรอดีไหมดีแต่นบีทำไหมแบบนี้มันไม่ได้คุยกันเรื่องวันว่าอุมรอห์ดีหรือไม่ดีมันมองว่านบีทําหรือไม่ทํานบีไปทําฮัจญ์เสร็จฮัจญ์แล้วซอฮาบะห์อยู่กับนบีที่มาจากเมืองมะดีนะห์เป็นหมื่นเป็นเรือนหมื่นไม่มีใครสักคนออกไปทําอุมรอห์10ครั้งแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มียกเว้นท่านหญิงไอชาคนเดียวก็ไปเอาของท่านหญิงไอชานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะทําอิบาดะห์เราบอกว่าฉันไปฮัทแล้วนะฉันได้ฮัทแล้วดีใจแต่ฮัทสูบุรียังกระโรงสีโอ้โหแม่คนบรรดาผมแหลกเลยหาว่าผมว่าฉะนั้นพี่น้องจำไว้เถอะครับผมมากลัวตายไม่กลัวแต่จะพูดยันวันตายถ้าอัลลอฮ์ปกป้องผมใครก็ทำไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ปกป้องนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราว่าเราจะกล้าไหม
มีคนบอกอาจารย์เดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปพูดที่เนี่ยถูกกระทืบเอ้าตื่นไปสิโอ้ถ้าคนมาฟังปล่อยถูกกระทืบผมก็ยอมแล้วต้องหวัดดีแล้วเอาหลอมมาฟังเป็นร้อยปล่อยให้ผมถูกกระทืบครูอาจารย์อย่างนี้มันยังไงโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องตายด้วยกันมาด้วยกันตายด้วยกันแล้วตายแบบฟังศาสนาภูมิใจนะครับฉะนั้นเวลาใครบอกว่าบางซอแลต้องจำเนี่ยบางอันต้องจดไว้ในกระเป๋าเพราะเราต้องเจอนี่ตายไปแล้วกลับบ้านไหมไม่ได้ใครบอกอัลลอฮ์บอกว่ามิวรออิฮิมบารซาคุนอิลาเยามิยุบอาซูนตายไปแล้วจะไปอยู่ที่อาลัมบารซักรออยู่นั่นแหละมาไม่ได้แล้วเราจะรอวันนั้นเหรอมีคนหลายคนอาจารย์เอาหน้าเดี๋ยวไปวัดกันของใครถูกครัวซันแล้วก็เกิดผิดมันจะกลับยังไงจะไปบอกเอาหน้าเดี๋ยวตายไปวัดกันเราจะวัดกันด้วยหลักฐานไม่ได้วัดตอนตายเพราะตายมันแก้ไขไม่ได้เพราะลมสุดท้ายนี่ที่ยกอายะเนี่ยเพราะว่าเราจะไปวัดตอนนั้นไม่ได้เราต้องวัดตอนนี้ว่าเราผิดหรือถูกเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอุมรอไปฮัจญ์อุมรอ8ครั้ง9ครั้ง7ครั้งแล้วไปกับยูซุฟพงกาวี1ต้องมีมะห์รอมนี่ผมกลับมาบนเครื่องบินอัลลอฮ์ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแถวเดียวกันฉันน่ะได้ไปฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมอ้าวแล้วไปยังไงอาจารย์แซ่บอกว่าเขารับประกันเขาเป็นมะห์รอมให้ดูพูดอย่างนี้เลยเขาตั้งใจจะไปกับสามีเขาลูกเขาปีหน้าแต่เผอิญมีแซ่บอกว่าวัดปีนี้มีที่นั่งว่างอยู่ที่หนึ่งและอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แต่ไม่ใช่คนที่นี่อยู่แถวเส้นเนี่ยเส้นคู่ขวานี่แหละอาจารย์ดูอาจารย์อย่างบ่อยฉันก็ถามว่าไปไม่มีมะห์รอมเขาบอกว่าแซะเป็นมะห์รอมให้ได้รับผิดชอบไม่ต้องห่วงนี่คนนั้นก็ไปสิไปสิพี่น้องจำให้ดีนะใครจะพูดยังไงเราไม่ได้ไปตรงนี้แต่นบีพูดต้องมีมะห์รอมแต่มีอุลามะพูดบอกไม่ต้องมีก็ได้เลือกใครวันนี้เราต้องเลือกให้ถูกนี่เราเลือกแต่คราวนี้เราเลือกอะไรตามใจตรงไหนอ๋ออุลามะเขาไม่รู้เหรออุลามะเขาไม่กลัวบาปนี่เอาประเด็นนี้มาเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวเพราะนบีบอกอ่ะอุลามะนะมีผิดมีถูกแต่นบีผิดไหมถูกอย่างเดียวและนบีบอกเลยหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมลาตูซาฟิริลมะรอะตุผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเดินทางไกลอิลลามะฮาซูมะห์รอมยกเว้นต้องมีมะห์รอมด้วยนบีบอกอย่างเงี้ยจะเอายังไงอีกเอ้าไม่พอมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งไปหานบีครับภรรยาจะไปทำฮัจญ์พร้อมกันนี่แหละมีภรรยาเนี่ยเดินไปทำฮัจญ์คนเดียวอะอยู่มะดีนะห์จะไปทำฮัจญ์ก็ต้องไปเป็นกลุ่มเนี่ยให้เรารู้เลยภรรยาจะไปฮัจญ์แต่ผมต้องไปออกสงครามสงครามที่รับปากไว้เกี่ยวกับของนบีบอกไงไปลาออกจากสงครามและจงเดินทางไปเป็นเพื่อนภรรยาของเจ้าคือไปเป็นมะห์รอมมีกระทั่งตัวบทมีกระทั่งเรื่องเล่ามีเหตุการณ์จะเอาอะไรอีกบังยูซุฟทำไมอ่ะไม่หยุดที่นบีทำไมแล้วเขาไปอาจารย์แล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเขารู้ไหมเขาทำไงเวลาคุยกันบนเครื่องบินนั่งเครื่องบินมาขากลับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสงสัยต้องไปแก้ตัวใหม่โอ้ย 275,000 หนาวแน่แต่เขาบอกอาจารย์ฉันไม่ได้อยู่ 275,000 หรอกไอ้นั่นมันหอนาฬิกาไปอยู่ไกลหน่อยก็ถูกหน่อยก็ธรรมดาบางคนบอกอาจารย์ฮัจญ์ทำไมแพงฮัจญ์ไม่แพงครับเราเลือกเองจะอยู่หอนาฬิกาจะเอา 200,000 เงี้ยมันก็ต้องไปตามราคามันนั้นสรุปนะครับพวกเราอยู่ที่นี่อย่าปล่อยลูกสาวอย่าปล่อยภรรยา
ไปทำความดีโดยไม่มีมารอมไอ้ถ้าไปเที่ยวนะนะเราก็รู้แล้วว่ามันบาปกลับมากับตอบัตไม่ใช่ผมยุนะว่าอาจารย์ให้เที่ยวไปมีมารอมได้เลยไปเที่ยวมาเลเซียภรรยาขอไปเที่ยวมาเลเซียกับเพื่อนๆได้ไหมตามหลักศาสนาเอาไม่ได้เหมือนกันแต่คราวนี้ไอ้นี่มันเรื่องเที่ยวก็ว่ากันไปแต่จะไปทำความดีก็นบีบอกว่าอะไรมัลฮัจญะลิลลาห์ใครก็ตามที่มุ่งหน้าไปทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์ลัมยัฟุสวะลัมยัฟสุกโดยไม่ทำบาปเล็กบาปใหญ่ในขณะของอิหร่อมรอญาอ์กะยาวมินวะลาดัตฮุอุมมูฮูเขาจะกลับมาสู่บ้านเขาเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกจากท้องแม่ไม่มีบาปเลยและนี่ไม่มีมารอมออกเดินทางก็ไม่มีมารอมแล้วแล้วก็บอกว่าแซรับผิดชอบตังอย่าลืมนะบังยูซุปแล้วก็บักกูฮาซันเงินเนี่ยนะครับผมยังไม่กล้าไว้ใจตัวเองเลยมีอย่างเดียวขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ปกป้องคนเรายังไม่ถูกทดสอบเหมือนมีคนหนึ่งคนเนี้ยเอ้ยเรื่องสินบนไม่ได้นะเว้ยบาปเรื่องสินบนไม่ได้นะเว้ยบาปตอนแรกก็พูดหมดเลยวันหนึ่งลูกทำความผิดถามว่าติดสินบนเอาจะติดไหมจะปล่อยให้ลูกถูกจับเข้าคุกไหมถ้าถึงวันนั้นฉะนั้นวันนี้พวกเราเป็นอาลีซุนนะวันยามาจำให้ดีนะครับใครที่ทำความผิดเราขอดูอาให้เขาอย่าไปดูถูกเฮ้มันกินสินบนเดี๋ยววันหนึ่งวันที่อัลลอฮ์สอบเราอะลูกเราทำความผิดแต่ลูกเราทำต้องตำรวจต้องจับเราจะให้ลูกเราเข้าคุกไหมเขาขอ70,000เราจะให้ไหมกับอิสรภาพจะให้ตำรวจไหม70,000สมมุติไม่งั้นลูกก็เข้าคุกฉะนั้นขอดูอาอย่าให้อัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์เลือกเราแล้วนะเลือกเราแล้วแล้วก็อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตำแหน่งอีมงอีหมัมอะไรอะถ้าจะเป็นอย่าเป็นเพราะเราไปเสนอตัวแต่จงเป็นเพราะคนให้อยากเป็นเวลาเราเป็นเพราะคนให้อยากเป็นน่ะถึงเราล้มเราก็จะล้มบนอ้อมแขนแต่ถ้าวันใดเสนอตัวเองล้มน่ะมีแต่เหยียบจะไม่ดีนะครับถ้าเราขึ้นไปมีตำแหน่งต้องเป็นตำแหน่งจากคนให้เพราะว่าถ้าคนไม่ได้ให้เราไปเสนอวันที่เราล้มหรือเราผิดไม่มีใครหรอกจะรองรับเราแต่ถ้าเราขึ้นไปด้วยเขาวันหนึ่งเราล้มอ้อมแขนของทุกคนจะมารับเรานั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าศาสนาก่อนลมหายใจเช็คเลยวันนี้ก็ได้เช็คเลยว่าละหมาดของเราตั้งแต่เริ่มตักเบียดเป็นยังไงฮัจไปทำฮัจไปนั่งสูบบุหรี่แล้วจะเหลืออะไรแล้วก็ติดเป็นฮักกุนอาดัมอีกถามว่าสิเนี่ยเต็นท์เนี่ยมันมีทางเดินอย่างนี้แล้วก็คุณญาติกลุ่มหนึ่งม้วนไปจากเลยครับหนักกว่านั้นผมเดินผ่านอาจารย์สลามุอะลัยกุมอาจารย์สลามนี่ๆอันอยู่นี่สลามุอะลัยกุมกูอีห่าเอ้ยดูมันสลามเราด้วยแล้วก็เราอยู่แอนตี้ไอเราก็ไม่ใช่คนดีหรอกฉะนั้นจะทำบาปแอบไอบาปเปิดเผยมันรับไหวหรอไอบาปแอบนะเราตอบัตตัวกาลอได้นี่บาปแบบที่มีนาเนี่ยฮัทยังไม่จบเลยฮัทยังไม่จบเลยควันบุหรี่ลอยยังก็โรงสีไอ้คนเดินผ่านเหม็นแล้วผู้หญิงอ่ะเขาเดินผ่านพูดไม่ได้ถ้าพูดเขาก็กลัวว่าผลบุญเขาจะหายต้องอดทนกับไอ้ควันโรงสีเนี่ยแล้วเป็นแถวเลยนะแล้วไม่พอเหลืองเลยฟันม้วนไปจากเท่นะบุหรี่สู้ไปจากไม่ได้นะบุหรี่จุดแล้วติดเลยนี่ดีกว่าม้วนโอ้โหแล้วก็นั่งสูบกันแล้วคุยกันนุ่งผ้าขม้าอีกเมื่อดูนบีเนี่ยเขาใส่ชุดอิหร่อมสีขาวแม่ไปอยู่ที่นู่นเอาซาบะเอาชุดอิหร่อมออกก็อัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์ชมเชยบ่าวที่มาฮัจญ์มากันแบบหัวกระเซาะกระเซิงฝุ่นเต็มเลยให้อยู่แบบนั้นมาแบบนั้นอยู่อย่างนั้นแม่เปลี่ยนแล้วพระขมาลายโอ้โหสกอตมันไม่ได้บาปมันไม่ได้ผิด
แต่มันใช่ไหมล่ะของชุดอิหรอมนุ่งปะกามาผืนนี้ทำไมอ่ะบางคนนุ่งสรงแต่เอาสรงให้ฉีกอย่าเย็บฉีกผ่าครึ่งแล้วเอามานุ่งแล้วถามดูสิเราเนี่ยอยู่ที่นั่นเล่นดูยังคลองเอียรอมกันอยู่เลยแต่เอาสูตรยังไงอ่ะอ๋อการคลองเอียรอมผ้าสองผืนแล้วก็ผืนเนี่ยต้องไม่เย็บติดกันไปเอาเรื่องเย็บเหมือนกับเรื่องเช็ดหัวแหละนบีเนี่ยเช็ดหัวแบบนี้อ๋อถ้าเช็ดแบบสามเส้นได้ก็อยู่แบบนั้นไงอ๋อใส่ผ้าคลองเอียรอมมันยังไงนะแบบไม่เดี๋ยวมันจะไปอย่างอื่นมันไม่ติดกันก็ดึงให้เหมือนกันแต่เล่นลายสก๊อตเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วแซวว่าไงไม่ว่าได้ไงว่าเดี๋ยวเสียหุญญาตนี่มันเป็นแบบนี้ไปใส่สก๊อตนะมันไม่ใช่เรื่องได้ไม่ได้มันเรื่องนบีให้ใส่ชุดสีอะไรขณะที่เราคลองเอียรอมนะใส่ชุดสีขาวสองผืนก็อยู่มันสิเปิดก็เปิดทุกคนก็รู้ต้องกินกลางดิดอะไรนะนอนกลางดินกินกลางทรายจริงก็อยู่แบบนั้นมันแค่วันสองวันแม่ไปถึงมีนาปั๊บวันแรกวันตะรวียะเปลี่ยนผ้าแล้วนุ่งสะรงและคนเห็นแล้วก็เกิดชุบฮัดเฮ้ยสะรงนึ่งได้เหรอไอคนที่มองอะไรวะทำไมนุ่งสะรงได้แต่เวลาไปถามอ๋อสะรงผมฉีกแล้วเนี่ยสร้างชุบฮัดไม่ครูอาจารย์นั่นนี่แหละพี่น้องเดินให้ตรงเดินให้ตรงถ้ามันไม่ตรงมันมีปัญหาแล้วก็แซ่ก็แปลเลยมันฮัจญาลิลลาพี่น้องฟังนะฮัจเพื่ออัลลอฮ์ลัมยัฟุสวะลัมยัฟสุกไม่ทำบาปเล็กบาปใหญ่ขณะที่คลองเอียรอมรอญาเขาจะกลับมายังบ้านเรือนของเขาเสร็จฮัจแล้วกะเยาเมนวะลาดัตฮุอุมมะฮูเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดจะคลอดยังไงบาปที่หนึ่งสูบของฮารอมที่อุลามะบอกบุรีฮะมักกะโรนะมักกะโรกินไม่ใช่ตัวคราวนี้ไม่ไปฟังต่อได้ยินว่าบุรีมักกะโรเอาละมึงมักกะโรแล้วมักกะโรกินเพราะกินมันเหม็นแต่ตัวของมันน่ะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันบาปแล้วจะกลับมาบ้านยังไงจะกลับมาบ้านยังไงกลับมาอย่างคนโอ้โหแล้วกลับมาบ้านยังไงแบบไม่มีมะห์รอมแล้วถ้าวันกิยามะฮ์ผิดเนี่ยนบีบอกแต่คุณกลับบอกว่าคูฮาซันบอกบังยูซุฟบอกว่าได้แต่ไอ้ที่นบีบอกเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ทำอะไรมีฮุดยาดกลุ่มหนึ่งเป็นแฟนคลับทีเอ็มเป็นแฟนคลับผมเลยอ๋อเหรอเขาโทรมาอาจารย์จะไปฮัจญ์กับอาจารย์ด้วยเป็น10เวลาเราถามเขาจะมีแก๊งเขาแก๊งแม่ไม้นะครับแก๊งแม่ไม้เขารวมตัวกันก็อยากจะมากับ TM 20คนอาจารย์พวกฉันน่ะเป็นแก๊งนะมีสาวด้วยแม่ไม้ด้วยแต่นำโดยแม่ไม้อยากจะไปกับอาจารย์แล้วอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ไหมทำไม่เห็นทำไม่เห็นเราก็มาคูณแล้ว20คนนี่ได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเหลือเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเอหรือจะเอาทัศนะดีวะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาทัศนะนั่นพี่น้องขอดุอาผมเป็นโต๊ะครูเองผมก็ไม่มั่นใจผมขอดุอาอยู่โอ้อัลลอฮ์อย่าให้คนอย่างยูซุฟเขวนะหรืออะไรนะต่อไปอะไรก็ได้นี่คือน่ากลัวขอให้ตายไม่รู้ว่าผมไม่ได้รู้จักใครหรอกนะโต๊ะครูรุ่นก่อนหน้าผมอะที่ผมรู้จักก็คืออาจารย์ฟาริดนั่นแหละไม่ใช่ลูกศิษย์เขาไม่ได้อะไรด้วยมีมัสอาลาบางอันไม่ตรงกันด้วยแต่ในสายตาผมยืนหยัดยอมตายคนอะไรวะเนี่ยยอมตายบนเวทีขอดุอาให้ท่านเป็นคนที่ฝีปากเอกแล้วก็ฉลาดแล้วก็เก่งด้วยตายเร็วนะครับนั้นขอดุอาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้มีโต๊ะครูแบบเนี้ยเยอะๆเราก็จะได้เป็นที่พึ่ง
ไม่งั้นกูจะไปไหนวะเนี่ยเอาอาจารย์ฉันเขวไปแล้วแรกๆก็มารอมไม่ได้มาต่อมาพอได้วันไหนล่ะพอได้เวลาพอได้ก็อ้าวเวลาไอเรามีมาแหมมันทำเคร่งแหมทำเป็นเคร่งเกินไปอะไรเอาอาไปอีกอะหรอพี่น้องเนี่ยให้เรารู้นั่นเรามาตรวจสอบเราไม่ใช่ตายแล้วไปทำฮัจญ์ไม่มีมารอมมีอุลามะรับรองไม่ได้ว่าอะไรอุลามะเก่งไหมเก่งอุลามะเป็นคนดีไหมคนดีแต่อุลามะผิดมีไหมมีจะเก่งขนาดไหนผิดได้ไหมได้นบีผิดได้ไหมก็นี่ไงมันมีคำตอบอยู่แล้วซอฮีฮ์มุสลิมลาตูซาฟิริลมาราตูผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเดินทางนะและเราก็ลมสุดท้ายไปทำฮัจญ์ตายโดยไม่มีมะห์รอมรอดไหมล่ะก็มีอุลามะถ้าเป็นนบีบอกไม่ได้แล้วมีอุลามะกลุ่มนี้บอกได้อีกกลุ่มนึงบอกไม่ได้แต่เราจะเอาได้เพราะอะไรเพราะตรงใจฉะนั้นคนหลายคนชอบทำศาสนาเพราะตรงโอ้ยมีเว้ยมีนะครับนั้นไปเช็คละหมาดฮัจญ์ 207อัลเลาะห์ไม่มีมะห์รอมแล้วไปอยู่กับใครอ่ะอาจารย์อยู่กับพวกผู้หญิงด้วยกันใช่มองแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครมาปั้มหรอกแต่นี่มันเรื่องของศาสนาใครจะมาปั้มเอาลองมั้ยล่ะแม่ไม้แล้วก็สวยอ่ะถามว่าแซ่จะอดใจได้ไหมครัวซันอย่าบอกเลยผมยังไม่กล้าเลยสมมุติว่าแม่ไม้สวยเลยแล้วไม่มีมะห์รอมไปแซ่พาไปตะวาฟหน่อยสิ3วันเท่านั้นแหละกูว่าแซ่เสียคนอัลลอฮ์เวลาตะวาฟเสร็จหัจญ์ยะกิน KFC ไหมจ๊ะอ้าวกิน KFC แล้ว KFCหัจญ์ยาหิวไหมจ๊ะก็ไปแบบดำๆมีฝ้าแหมทำเป็นทีนี้ทำไม่ยุ่งกับหุจญ์ยากับฝ้าเต็มหน้าเลยแล้วก็ไม่เอาดิแต่ลองเจอสวยๆอ่ะอยู่ไปละบางยูซุปแซ่ยูซุปมีภรรยาอยากตอไม่ทัดแล้วตอไม่ชัดแล้วเขาอยู่บ้านเขาไม่ยุ่งอะไรหรอกเขาปล่อยผมจะไปทางไหนเขาก็ปล่อยผมก็ช้ำใจเขาไม่ดูแลผมเลยโอ้ว้าวใช่ไหมมาสิผมอยู่บ้านเขาไม่ได้ดูแลเลยเหนื่อยใจไม่เป็นไรก็ทนไปรอวันอัลลอฮ์กำหนดเผื่อจะเจอเข้าทางไหมเข้าทางจริงไหมฉะนั้นวันนี้เราเรียนศาสนาทำให้ตรงแต่ถ้าดุนยาไม่ต้องไปตรงมันหรอกนะครับนั้นก่อนลมสุดท้ายนะเช็คอิบาดะห์ไม่ใช่ละหมาดไปถึงอัลลอฮ์ถูกตัดคะแนนละหมาดก้มจริงเงยจริงสูญูจริงแต่ไม่ตรงนบีมีประโยชน์อะไรรู้ไหมละหมาดคนตายทำไมละหมาดคนตายอ่ะถึงไม่อ่านดูอาอิสติฟตาร์ล่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮฺบักบีรอวะลัมเลกะซีรอวะซุบฮานะบุกรอตอัลลอฮฺกะอัลฮัมมีไหมละหมาดคนไม่มีก็นี่ไงศาสนาถ้าดีจริงลองเอาดูอาอิสติฟตาร์ไปใส่ในละหมาดคนตายสิจบฟาติฮะซูเราะห์อีกสักต้นมันของดีก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะตัวเองอ่ะครูสอนมาว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่นบีว่าหรอกอ๋อครูเขาบอกแต่ลองอะไรตรงกันดิเอแซรู้ไหมหะดีษต้นเนี่ยรู้แต่จะข้ามนั้นให้เรารู้เลยนะครับถ้าชีวิตก่อนลมสุดท้ายไม่เช็คอิบาดะห์บาปก็มีเยอะอยู่แล้วอิบาดะห์ที่ทำก็ไม่ตรงอีกแล้วมันจะมีอะไรไปวันนั้นและอย่าคิดนะครับว่าวันที่ลมสุดท้ายจะกล่าวกาลิมอฮ์ได้จำไม่ดีนะครับใครที่ติดยาติดอะไรจริงมอพ่อแม่เป็นมุสลิม 99.9 โอกาสไม่มีกะลิมอห์ตายขณะฉีดเข็มจากกะลิมอห์ตรงไหนครัวซันตายคาเข็มตายอยู่ในห้องน้ำดูดยาแล้วตายช็อกในห้องน้ำแล้วจะเอาตรงไหนมากะลิมอห์
แต่เราก็ทองมาให้เพราะมะมันเป็นมุสลิมป๋ามันเป็นมุสลิมแล้วก็จะกะลิมอตรงไหนนั่นแหละให้รู้นะครับวันที่เราจากไปแล้วไม่มีโอกาสป๋ามะเราโต๊ะแชร์โต๊ะอิหม่ามไม่เคยกลับมาบอกเราเลยกูสบายว่ากูละหมาดไอ้คนที่ติดยาบ้าตายมันก็ไม่เคยมาบอกเหมือนกันว่ามันสบายเราต้องวัดกันแล้วนะอย่าให้ฟังศาสนาแล้วเดี๋ยวเวลากลับไปบ้านลืมคำสอนก็เหมือนเดิมเราจะดูหนังฟังละครดูละครดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ให้มันเบาลงให้อัลลอฮ์ได้เห็นว่าอัลลอฮ์ก่อนๆเนี่ยละครทุกคืนแต่ตอนเนี้ยขอสักตอนสุดท้ายตอนจบให้อัลลอฮ์เห็นบุหรี่เคยวันละซองเหลือสัก10มวนให้อัลลอฮ์ได้เห็นหน่อยว่าถ้าฉันตายน่ะฉันเลิกแล้วนะฉันพยายามแล้วนะให้มีแบบนั้นแต่ไม่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมอย่าให้อะไรทำลายแต่ถ้าเราดูหนังฟังเพลงบาปไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์รับพวกนี้ดูใหม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อีกพวกนี้ดูอีกล่ะก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ไม่เบื่อการขออภัยโทษไม่ใช่มนุษย์หรอกถ้าอย่างพวกเรายืมตังค์ 2,000 ดิอ้าวไม่คืนรอบแรกยืมตังค์ 1,000 นึงได้มั้ยอ้าวให้รอบ2รอบ3มึงอย่าหวังเห็นมั้ยแต่กับอัลเลาะห์แต่กับอัลเลาะห์ให้ตลอดเพราะอัลเลาะห์กอฟูรุนรอฮีมุนอัลเลาะห์พร้อมให้บ่าวเข้าสวรรค์ก็ดูสิแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงโสเภณีเอาน้ำให้หมากินน่ะนั่นหมานะนางตายได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้นางเข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะมีจิตใจงามชายคนหนึ่งฆ่าคนมา99ศพไปถามผู้รู้ท่านหนึ่งว่าพระเจ้าเนี่ยจะรับการสารภาพผิดของฉันไหมผู้รู้คนนี้บอกไม่หรอกเอ็งลงนรกอย่างเดียวตัดคอผู้รู้นั่นเลยตายเป็น100ไปถามบาทหลวงอีกเนี่ยเขามีโอกาสเนี่ยพระเจ้าจะรับการสารภาพไหมเขาฆ่าคนมาเป็นร้อยแล้วเนี่ยบาทหลวงบอกอะไรพระเจ้าพร้อมรับการสารภาพบ่าวของพระองค์แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าจงเลิกสิ่งนั้นและจงอพยพจากตำบลตัวเองไปสู่อีกที่หนึ่งไปเจอในคนดีๆให้ไปอยู่ในตำบลที่มีคนดีชายคนนี้ก็ออกเดินไปยังไม่ทันถึงตำบล นั้นเลยเห็นไหมให้รู้ว่าแค่ต้องการจะกลับตัวแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงตำบลที่บาทหลวงว่าเลยตายระหว่างทางฮะดีษนบีเล่าให้ฟังมาอะไรกะมา2 อีกอันหนึ่งจะเอาวิญญาณไปลงนรกแต่อนจะเอาวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์สุดท้ายทำไงรู้ไหมวัดว่าตรงไหนไอแผ่นดินที่เขาอยู่กับไอตรงที่จะไปเนี่ยไหนใกล้กว่ากันเวลาวัดแล้วไอ้นี่ใกล้จะถึงอยู่แล้วมาเลกะเอาเนี่ยไปเลยเห็นไหมได้เป็นชาวสวรรค์คนฆ่าคนมา100คนเพราะอะไรเพราะเขาพร้อมจะเตาบัตไม่ใช่พร้อมจะเถียงไม่ใช่เวลาบอกไอ้ตรงใจมันแปลดีเว้ยแปลดีแปลดีเวลาแปลไม่ตรงใจแม่ดูมันกูทำมาดูมันว่าโต๊ะกี่โต๊ะวังกูผิดหมดเนี่ยเห็นไหมเริ่มแถมพวกผงชูรสพวกเนี่ยชอบเหมือนผงชูรสแหละเวลาโต๊ะครูแปรไปอย่างนึงมันไปต่ออีกอย่างนึงเราบอกว่าให้ตามนบีมันบอกว่าเจอนบีเหรอดูแล้วจะไปเอาอะไรแล้วก็ถามข้างๆครูๆแล้ววันนี้จะแก้ตัวยังไงจะแก้ไขยังไงนะครับเวลานั้นเราก็มาแก้ไขอันสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างให้เห็นก่อนจะไปอายะห์กุรอานสิทธิ์ของคนอื่นนบีทำแบบนี้นะครับวันที่นบีป่วยนบีถามว่าใครมีสิทธิ์กับฉันบ้างใครมีสิทธิ์กับฉันบ้างฉะนั้นให้เขาทวงแค่ดุนยานะอย่าให้เขาทวงยันวันอาคิเราะห์นบีถามว่ามีใครมีสิทธิ์กับฉันบ้างชายคนหนึ่งยกมือท่านรอซูลท่านเอาแส้ตีหลังฉันเอาแส้ตีหลังฉัน
ฉันไม่รู้หรอกว่าท่านจะตีแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ท่านตีหลังฉันโอ้โหนบีก็บอกให้คนเนี่ยไปเอาแส้มาเพื่อที่จะให้ชายคนนี้เอาแส้ตีคืนซอฮาบะที่นั่งอยู่ด้วยมึงตีนบีกูกระทืบใครจะปล่อยให้ตีแต่นบีบอกไม่ได้แล้วชายคนนี้บอกว่าวันที่ฉันถูกแส้ของท่านฉันไม่ได้ใส่เสื้อฉะนั้นท่านก็ต้องถอดเสื้อซอฮาบะร้องเลยโอ้โหไอ้วะนี่มึงจะเอากับนบีขนาดนี้เลยเหรอตีใส่เสื้อก็เอาแหละมึงใช่นบีถอดเสื้อนบีถอดไอ้วะคนนี้ก็แผนสูงอ่ะไม่บอกใครเลยเอาแส้จะตีนบีเปล่าแต่ไปจูบแผ่นหลังนบีฉันต้องการจะตรงนี้ถ้ามาอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้หรอกต้องหาแผนเพื่อจะจูบแผ่นหลังนบีเห็นไหมนั้นวันนี้สิทธิผมว่าพวกเราเรื่องละหมาดเอาแหละมันตกหล่นมันก็เรื่องอำนาจละหมาดอะไรมันผ่านแต่สิทธิของเพื่อนมนุษย์ลองเช็คสิครับอันนี้เราจะรอให้เขาทวงตรงหน้าประตูสวรรค์เหรอจะให้เขารอตรงประตูสวรรค์เหรอเอ้ยเราไปรอตรงประตูสวรรค์กำลังเดินเข้าแล้วมาลาอิกะฮ์บอกช้าก่อนบาปหมดแล้วบาปที่เราทำทิ้งบวชก็โดนไปแล้วไม่ได้จ่ายซะกาตบ้างจ่ายไม่ครบบ้างอะไรบ้างโดนหมดแล้วเหลือบาปอันเดียวฮักกุนอาดัมอันนี้ที่ผมอยากจะเน้นว่าคืนเนี่ยไปดูฮักกุนอาดัมว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันมีกับใครบ้างตั้งแต่อายุ15มีไหมยันวันเนี่ยแล้วมียังไงแค่นึกนิดเดียวเคยว่าเขาหรือเปล่าอันเดียวอะแล้วไปพูดถ้าเราพูดต่อหน้าเขาแสดงว่าเขาไม่ชอบอันนี้แหละที่เรียกนินทาอันเนี้ยเรานึกนิดเดียวฉะนั้นไปตามล่าหาให้หมดเลยไปตามล่านะครับก่อนที่ลมสุดท้ายจะหมดอย่าให้ทำเป็นแบบใครมีเงินมีหนี้กรรมฉันที่หน้าสุเราให้มาติดต่อเวลามาติดต่อไหนหลักฐานแบบเนี้ยมีเยอะใครมีนี่ก็ถามอากาศจริงๆอ่ะไม่ต้องเลยไอ้ประกาศน่ะประกาศเพื่อเป็นพิธีเพราะคนมาละหมาดต่างถิ่นถ้าแน่จริงน่ะไปถามมะตอนแก่ๆเนี่ยมะลูกคนไหนที่แน่จริงน่ะมะมีนี่กับใครบอกมาเดี๋ยวมัดจะไปใช้เองนี่เขาเรียกของแท้นี่เงียบเลยมันไม่กล้าถามอ่ะผมเนี่ยนะอูซุบิลลาห์ไม่ได้ว่าเป็นคนดีอ่ะผมไปถามปะผมนะครับที่เล่านี่ไม่ได้บอกตัวเองผมก็กลัวผมไม่อยากจะไปประกาศหรอกว่าใครมีหนี้กับมาผมบอกที่จำได้มีหนี้กับเจ๊กคนจีนที่ตลาดน้องจอกซื้อของเขาแล้วยังติดอยู่แต่วันหลังตอนนั้นก็ตอนจนเนี่ยไอตอนมีตังเนี่ยเอาตังไปใช้เขาไม่อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วถ้าอย่างนี้ให้ดูดีนะถ้าอย่างนี้อัลลอฮ์จะชดใช้ให้เพราะเราไปหาเจ้าหนี้แล้วแล้วเราหาไม่เจอเราอัลลอฮ์จะชดใช้ให้นบีบอกแล้วเอาแล้วก็ที่เป็นหนี้ล่ะเอาเงินอันนั้นไปบริจาคสมมุติเรามีหนี้อยู่หมื่นหนึ่งแต่หาเจ้าหนี้ไม่เจอเลยเราหาแล้วนบีบอกใครที่ต้องการชดใช้หนี้แต่หาไม่เจอและไม่รู้จะทำยังไงอัลลอฮ์จะชดใช้แทนแล้วเงินก้อนนั้นแหละไปทำบุญเนี่ยมีคนมาหาผมแบบนี้หลายคนแล้วนะครับเอาไปทำบุญเขาบอกว่าก่อนๆเคยส่วนใหญ่กับพวกเราก็เป็นหนี้คนเจ๊กคนจีนนั่นแหละเนี่ยแล้วเราอ่ะนี่เรื่องหนี้แล้วหนี้นะคิดดูความร้ายแรงนบีไม่ละหมาดมีที่ไหนอ่ะนบีไม่ละหมาดให้คนเป็นหนี้นบีบอกซอฮาบะห์ละหมาดไปนบีไปกับนบีมาละหมาดคนตายคนหนึ่งนบีก่อนจะละหมาดนบีจะถามเลยมีหนี้ไหมซอฮาบะที่ไปอยู่อ๋อชายคนเนี้ยมีหนี้อ้าวมีหนี้แล้วมีใครรับใช้มีอยู่รายหนึ่งอบูบักรรับใช้แทนข้าพเจ้าขอรับใช้หนี้ให้คนนี้นบีก็ละหมาดให้ต่อมาอีกนบีมาละหมาดอีกชายคนนี้มีหนี้ไหมเอาบอกมีแล้วมีคนรับใช้ไหมไม่มีใครรับใช้ให้เลยนบีบอกพวกเจ้าละหมาดไปนบีกลับเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องหนี้แล้ววันใดที่เรามีหนี้แล้วเรายังไม่ได้ใช้เขาอ่ะหนี้เรื่องตัง
บางคนมีหนี้เรื่องที่ปักเสาเข็มละเลยชาวบ้านเขาปลูกต้นไม้เลยที่เขานึกว่ารอดเหรอเนี่ยเห็นไหมอย่าคิดว่าเล็กๆนะครับที่เราเนาะ10ไร่แต่ปลูกเนี่ยแดนเลยปลูกแดนเลยมะม่วงร่วงไปอ่ะเห็นมั้ยใบมะม่วงร่วงไป10ใบไปทำที่ถามว่าอย่าคิดว่าไอ้ใบมะม่วงเนี่ยมันไม่สร้างปัญหานะมันสร้างยันวันกิยามะห์น่ะเราเจตนายังไงเราปลูกในที่ของเราแล้วลมพัดปลิวไปน่ะอัลเลาะห์รู้ว่าเราไม่ได้เจตนาแต่นี่ไปปลูกอัลเลาะห์อีกคืบเดียวอ่ะอีกคืบเดียวจะเข้าที่เขาแล้วไล่ต้นมะม่วงเรายาวกว้างเป็นวาน่ะไปอยู่ในที่เขาอาจารย์มันไม่ได้ลงบนดินนะมันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนไม่ได้อยู่บนดินถามว่าใบร่วงไปอ่ะลอง10ต้นอยู่ในบ้านแล้วครัวซันจะว่าไงไปดูที่มุสลิมเราปลูกต้นกล้วยแดนเลยต้นมะม่วงแดนเลยเออถ้าปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเขตแดนไม่มีปัญหานี่เล่นต้นมะม่วงเข้าที่เขานั่นแหละจำไว้ให้ดีนะครับไม่รอดแล้วก็นี่แหละที่เราจะรอดยังไงก็ไอ้แบบนี้แหละที่เราถึงต้องบริจาค กันที่เราต้องบริจาค กันอยู่บ่อยๆเพื่อตรงนี้แหละเพราะคิดว่าสิ่งที่เราบริจาคให้กับอัลลอฮ์ศาสนางานศาสนาเพราะอัลลอฮ์จะได้เอาไปชดใช้สิ่งที่ฉันเคยผิดกับเขาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นบีบอกฉันเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะผู้หญิงคนนี้ตายรอซูลวันอีดเลยนบีคุตุบะเสร็จนบีก็เดินไปหาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็คุตุบะนบีไม่มีไมค์มันจะได้ยินสักกี่คนล่ะคนละหมาดกับนบีเท่าไหร่อ่ะนบีก็ไปหาผู้หญิงแล้วก็ไปพูดเรื่องศาสนากับกลุ่มผู้หญิงในวันอีดแล้วนบีก็พูดว่าฉันเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะเท่านั้นแหละพวกนี้ทำไงเพราะทำไงวะเนี่ยรอซูลมันเรื่องอะไรทำไมอยู่เยอะนบีก็เลยบอกอ๋อ1เอาเรื่องชาวบ้านไปเล่าต่อเฮ้ยเรื่องใหม่เว้ยเรื่องใหม่ล่าสุดเด็ดอยากฟังเปล่าอยากฟังเปล่าอยากล่าสุดมึงอย่าเล่าให้ใครฟังโอ้โหประโยคเนี่ยมึงอย่าเล่านะไม่ต้องห่วงจบแล้วไอ้นี่ก็ร้อนอยู่ในอกมึงอย่าเล่านะกูเล่ากับมึงคนเดียวเขาเรียกไปที่เขาว่าปากคนยาวกว่าปากกาตรงนี้แหละครับเห็นกาไหมปากมันแค่นี้แต่คนเนี่ยเขาเปรียบเทียบปากคนยาวกว่าปากกาเคยได้ยินไหมฝนที่ตกทางนู้นไปเอามาจากไหนเนี่ยตุพรฝนที่ตกทางนู้นตุพรไม่เคยฟังตุพรละหมาดอย่างเดียวกับฟังบรรยายตุพรเนี่ยนะชีวิตฟังบรรยายอย่างเดียวมุสลิมฝนที่ตกทางโน้นดูมุสลิมมันมีนักร้องอยู่คนหนึ่งฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้แต่มันมีพูดทางโน้นสะเทือนใจทางนี้เล่าเนี่ยอยู่น้องจอกดินทาอยู่น้องจอกแต่มันสะเทือนใจจนคนสุกาทองดูมั้ยประโยคเล่าทางนู้นสะเทือนใจทางนี้สุกาทองสะเทือนใจเขาบอกว่ากรรมการสุกาทองโกงตังค์นู่นพูดอยู่ที่ไหนหนองจอกสะเทือนถึงอันนี้ยกตัวอย่างแต่สุกาทองดีหมดแล้วครับนี่เห็นว่าเขาเรียกปากคนเนี่ยกูโกงตรงไหนวะเห็นมั้ยพูดทางนู้นสะเทือนใจทางนี้เหมือนกับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนเขากำลังพูดถึงคนรักคนหนึ่งป๋าสิดดิกจากไปทำฮัตให้มะสิดดิกอยู่ทางนี้นานเหลือเกินฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงมันช่างรอคอยมันขาดความอบอุ่นเหมือนกันเวลาเรานินทาคนพูดทางโน้นสะเทือนใจถึงทางนี้แล้วเรากี่คนล่ะแล้วนบีทำไงรู้ไหมแล้วผู้หญิงพวกนั้นบอกไงแล้วจะแก้ไขยังไงนบีบอกให้ไปบริจาคพอจะแก้ไขได้นบีก็สั่งไซนาบิลานไปนั่งมุมหนึ่งของมุซอลลา
ไซนาบิลานก็ไปนั่งและเอาผ้าขาวปูแล้วพวกผู้หญิงก็ไปถอดแหวนถอดกำไรกันบริจาคให้ไซนาบิลานในวันอีดเห็นนะเนี่ยวิธีแก้ไขฉะนั้นเวลาผมบรรยายให้เรื่องบริจาคพี่น้องบริจาคเถอะครับมันกลับไปรักษาแผลให้เรามันรักษาแผลให้เราอดีตเราผิดพลาดแต่เราจะแก้ปัญหาด้วยไงนินทาเขาเพราะหาตัวไม่เจอแล้วและเราตอบัตรตัวแล้วไอ้คนไหนที่จำชื่อได้เราก็ไปแต่มันยังมีอีกหลายสิบรายแม่ค้าไอติมนะไอติมที่ดังที่สุดในน้องจอของแชร์ปีให้มันรู้นะครับนี่เตรียมไปออกงานแล้ววันที่4นั้นเราพยายามไปเจอเฮ้ยกูมีอะไรกูมาอัพมึงนะเว้ยเฮ้ยกูมาอัพนะเว้ยแต่โอ้โหมันตั้ง20แล้วอีกกี่คนวะเนี่ยกูนึกไม่ออกแน่นเลยแล้วกูมันกับปากเร็วด้วยป้า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 และนักส่งสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเก่าด้วยเรามันต้องบอก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 คราวนี้เราทำเต็มที่แล้วคนไหนที่เรานึกออกเราก็ไปไอ้ที่เหลือทำไงไปบริจาคแทนและขอดูอาตาว่าละโออัลลอฮ์สิ่งที่ฉันทำแทนครั้งนี้ขอให้ไปชดใช้สิ่งที่ฉันเคยทำกับเขาก็เท่ากับเราเนี่ยบริจาคแล้วผลบุญของการบริจาคเนี่ยไปชดใช้เขานั่นน่ะที่จะแก้เพราะเราไปขอไม่หมดหรอก16 17เนี่ยกี่รายล่ะอย่างน้อยๆกับเพื่อนนักเรียนแหละแหมดูเนี่ยเตี้ยชิเป๋งเนี่ยเตี้ยในห้องเลยเห็นนะดูดิดำอีกต่างหากอร่อยอย่างก็ไก่แจ้ตอนอายุ17 18ผ่านมาตอนนี้60แล้วแล้วจะไปแก้ไงจะไปแก้ไงไอ้คนที่เรียนกับเรามาเราว่ามันว่าไอ้เตี้ยเรียกเขาไอ้เซมโดงไอ้หวังถุงไอ้มัดเบี้ยวไอ้ล้อเป๋เรียกเขามาตั้งกี่ครั้งถามว่าแบบเนี้ยหมดเหรอมาสิดิกมึงซวยมึงซวยไอ้พ่อไอ้เป๋คำเดียวไอ้เบี้ยวไอ้ถุงไอ้แหลสนุกปากวันนู้นน่ะนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วบัดเป๋มันจะมาเมื่อไหร่เกิดมันคดีเยอะล่ะมัดนี่มันทำซินาเยอะแล้วกว่ามันจะมานั่งรอไอ้คนนี้เดินมาทักเอ้าทำไมยังไม่เข้ากูคดีกูยาวแล้วก็เราอยู่ปากประตูสวรรค์ไอ้นู่นยังอยู่ในคุมนรกแล้วมันจะออกมายังไงนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วในสวงสวรรค์อ๋อหรอเขาบรมสุขกันแล้วเขาบรมสุขแต่เราละวันหนึ่งนานเท่าไหร่กี่พันปีกี่หมื่นปีแล้ววันนั้นไม่มีวันตายเราจะไม่ตายอีกแล้วโอ้โหกูมาถึงปากประตูสวรรค์แล้วเข้าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยและเรื่องฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์กลับไม่ยกอีกต่างหากอัลลอฮ์ไม่ยกอัลลอฮ์ให้เป็นสิทธิ์ไอเราทิ้งละหมาด30ปีไม่เคยละหมาดเลยมาฟังบรรยายละหมาดครบเลยจบยังละหมาดเราจบแล้วอัลลอฮ์ยกแล้วเราไม่ใช่มาลาอิกะห์จะได้ดีตลอดและเราก็ไม่ใช่ชัยฏอนจะเลวตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่โรงเรียนมีหัวข้อคำมั่นสัญญาของชัยฏอนมันสัญญากับอัลลอฮ์ว่ายังไงและเราจะต้องเจออะไรกับพวกมันบ้างคำมั่นสัญญาของชัยฏอนที่โรงเรียนทีเอ็มนั้นวันนี้เรื่องเดียวก็มีวิธีตอนนี้ที่จำใครได้ครูฮัสซันจำใครได้เล่นโต๊ะครูคนไหนไว้เปล่าเล่นตัวครูคนไหนไว้เปล่าไปขอยังไงเอาตัวเราให้รอดคนเรามันพลาดกันได้มันพลาดกันได้เราเพียงไปขอมาอัพไปขอมาอัพแล้วสุดท้ายเรารอดแล้ววันที่เราชำระบาปเรื่องของเราหมดแล้วเราไม่มีอะไรเราจะเดินเข้าประตูสวรรค์แต่นี่เราจะต้องมานั่งรอมันทำไมแล้วจะแก้ไขยังไงมีวิธีเดียวที่นบีให้แก้ไข 1. ไปขอมาอัพเขาส่วนใครที่เราขอมาอัพไม่ได้หรือหาไม่เจอไปทำอะไรบริจาคเพราะสิ่งนั้นจะไปทดแทนให้เขานบีจึงให้ผู้หญิงอ่ะเพราะผู้หญิงพวกนี้บอกท่านนบีจะทำยังไงอ่ะก็มันแน่นเลยไปบริจาค
นั่นแหละมีตังค์ไปบริจาคนะครับเอาตัวให้รอดเราไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนแข็งแรงแข็งแรงอ่ะอยู่เฉยๆมีแผลอยู่ที่เท้านิดนึงแกดันเป็นแกเขาไม่รู้เป็นเบาหวานอ้าวก็รักษากินยาไปก็ไม่รู้มันลามกินไป 2-3 นิ้วตัดนิ้วนี่ผมยังตกใจเลยกลับมารู้ว่าเพื่อนไม่สบายมันก็ไม่รู้ดูดิเวลาจะเกิดตัดนิ้วแล้วหมอบอกจะตัดขาแล้วเวลาไปเจอโรคปั๊บยังหนุ่มอยู่เลยเด็กหนุ่มอ่อนกับผมอีกแล้วก็ไปเจอไตอีกไปเจอน้ำท่วมปอดอีกโอ้โหนี่นอนอยู่โรงพยาบาลผมก็ขอดูอาให้เขาให้อาการเขาดีขึ้นแล้วมีอีหม่านที่มั่นคงเห็นไหมคนเราเวลาจะเกิดเราอย่าเพิ่งไอ้นั่นนะเรายังไม่รู้นะว่าโรคของเราเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าโรคเขาจะเป็นยังไงเด็กพร้อมดิพร้อมพร้อมไม่น่าเป็นเบาหวานเลยหุ่นดีทำงานทุกวันนี่เห็นไหมเวลาจะเป็นอัลลอฮ์ให้เป็นก็ขอดุอานั่นเราก็เหมือนกันถ้าจะตายทำไงบางคนเนี่ยผมเห็นในเฟซอ้าวอายุที่นี่ตายแล้วนี่เพิ่งอ่านเฟซล่าสุดใครนามสกุลบิดินบิดินและหรืออะไรเนี่ยนะครับอ้าวตายแล้วโอ้อายุก็ยังไม่เยอะเลยเป็นญาติปะหลานอายุเท่าไหร่น่าเห็นมั้ย50เห็นมั้ย50ยังตายแล้วเรารู้จะแน่เหรอนั่นนะครับสิ่งเดียววันนี้ไปขอคืนสิทธิ์ไปขอคืนสิทธิ์กับคนที่เราทำเขาไว้เพราะเราจะตายแล้วไม่มีแล้วอย่ารอให้ลูกประกาศใครมีหนี้กับมะฉันใครมีหนี้กับป๋าฉันเวลาไปผมจะเล่าให้บางที่มีคนตายไอ้คนนี้เป็นหนี้เชื่อไหมเขาไปรอที่สุเราเลยเรื่องมันเกิดขึ้นเขาไปรอเลยวันนี้มาหยัดละหมาดไม่ได้นะเป็นหนี้ฉันโอ้โหเป็นยังไงอะลูกก็บอกเดี๋ยวผมรับใช้ให้ทุกคนเป็นพยานนะมีแล้วอย่าลืมไอ้คนจังๆแบบนี้มันมีอีกเจ้าหนึ่งมายัดดีไหมถามกำลังถามเลยมาซาตะกูลูนฟีฮาซันมายิดจะกล่าวอย่างไรกับมายัดนี้ไอ้คนก็บอกซอแล้วอีกคนนึงบอกมายัดนี้ไม่ดีโกงที่โอ้โจยมีมาแล้วมีมาแล้วอย่าลืมนะครับไอ้พวกใจถึงมันมีนะครับนั้นเราจะทำอะไรตัวเราก่อนเอาตัวเราก่อนเวลาตัวเราดีแล้วลูกหลานคนในครอบครัวแต่ถ้าเรามัวแต่จะให้คนนั้นเป็นคนดีให้คนนี้เป็นคนดีทำไมไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นเอาตัวเราก่อนเวลาเรารู้ว่าละหมาดเราครบบวชเราครบเราไม่นินทาใครแล้วเราอ่านกุรอานบ่อยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเราก็บริจาคแล้วก็เนียดกล่าวอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำบาปไว้ไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรขอให้การบริจาคของข้าพเจ้าเนี่ยนึกอย่างนั้นเลยให้ไปลบล้างบาปอันนั้นเพราะนบีบอกว่าอะไรนะอัสซอดะกอตุการบริจาคทานตุดฟีอุลคอตีอัตมันจะลบล้างบาปกามายุดฟีอุลมาอุนนารอเปรียบเสมือนน้ำดับไฟบริจาคอย่างเดียวแก้ไขได้บริจาคนะครับเหมือนกันน่ะพ่อแม่เราตายอ่ะเราคิดว่าผามะเราขาดบวชไหมขาดแล้วเราจะทำยังไงแทนมะมีสองอันสำหรับใครที่พี่แม่นะรักแม่ให้สุดหัวใจอย่าอิ่มในขณะที่พ่อแม่หิวอย่าสบายในขณะพ่อแม่เรานอนแอร์พ่อแม่นอนพัดลมยกวันมะไม่เอาแอร์จำให้ดีนะครับเรานอนแอร์มะก็ต้องนอนแอร์ภรรยามีทองใส่ด้วยตังเรามะเราก็ต้องมีใส่ด้วยทองตังเราอย่าคิดว่ามะแก่แล้วอย่าคิดอย่างนั้นมนุษย์ทุกคนชอบหมดแหละชอบไม่นี่ใส่ทองเนี่ยชอบใครๆก็ชอบมีทองอยู่ในมือถึงแม่ไม่ใส่ก็มีมันกลุ่มแล้วจะให้มะมีสแตนเลสนี่แต่เมียใส่ทองดูแลมะให้ดี
วันนี้เราจะไม่ดูแลมะเราแค่ดุนยาอย่างเดียวเราจะตามไปดูแลมะเราจนกระทั่งหลุมฝังศพขณะนี้มะอยู่ที่กุโบเราจะแก้ไขยังไงเช็คซิมะเราขาดบวชนะมี2อัน1แก้ไขให้มะเรา1บวชแทน2จ่ายฟิดยะจ่ายฟิดยะก็คือจ่ายข้าวสารที่เรากินเนี่ยไปให้คนจนเรานับสิมะเราขาดบวชกี่มาน้อยจัดการจัดการ2อันที่จะแก้ไขให้มะได้ในเวลานี้แล้วมะเราถูกแก้ไขหรือยังตัดเงินไอ้ที่ไปกินบิงซูเนื้อย่างเกาหลีไปซื้อข้าวสารจ่ายฟิดยะให้มะเถอะไปซื้อข้าวสารให้มะเถอะถ้ายังไม่ทำไปเที่ยวนู่นหลายที่เดี๋ยวจังหวัดนั้นมึงเคยไปว่าเชียงใหม่กู3รอบแล้วไปเชียงรายอู้ยกูไปมาแล้วม่อนแจ่มไปมาหมดแล้วแต่ลืมไปเยี่ยมกูโบมะเออแล้วก็มึงไปเยี่ยมกูโบยังเลยว่าปีนี้เออรอวันอีดเปิดประเด็นอีกแล้วชอบเปิดประเด็นเนี่ยผมเนี่ยมีคดีเต็มไปหมดเลยคดีผมแล้วเรื่องแรงๆด้วยเรื่องบุหรี่อย่างงี้พวกจะกระทืบเอาแพ้จังนะเรื่องบุหรี่อะแม่นั่นให้เรารู้นะครับว่าเราถ้ายังไม่ตายเราก็ทำดีของเราแล้วสิ่งที่เราจะนึกถึงมะเราถ้ามะเราทิ้งละหมาดก็อมะหรือระหว่างมะกับล้อแหละลูกทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องละหมาดแต่เรื่องที่เราทำแทนได้หนึ่งบริจาคแทนมะสองบวชแทนมะสามจ่ายฟิดยะแทนมะสามประการนี้ลองดูซิได้ทำหรือยังอ้าวสี่ขอดูอาขอดูอารอยกโทษให้มะฉันด้วยเถอะสองบวชแทนมะว่ามะขาดบ้างไหมคนสมัยก่อนเนี่ยขาดเยอะนะเพราะเขาต้องทำนาทำอะไรกันโอ้โหไปถอนหญ้ารับจ้างอย่างเงี้ยจะเอาเวลาไหนพอถุงไม่ทันแห้งเลยเอาพวกนี้นุ่งต่ออีกแล้วเห็นไหมเราไปดูซิมะเราขาดอะไรบ้างพยะไม่ต้องทำหรอกค่อยๆทำไปเราเคยบวชวันจันทร์วันพฤหัสถ้าเราไม่มีตังค์ก็บวชแทนมะข้าพเจ้าถือศีลอดแทนมะฉันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราอะบวชโอ้บางทีเราลืมไปอะฉันบวชสุนัตจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสลืมนึกถึงมะมะขาดบวชตั้งเยอะเรายังไม่เคยบวชแทนมะเลยเพราะอะไรอะเพราะเขาตายก่อนแล้วอะลมสุดท้ายของเขามันหมดไปแล้วตอนนี้ถึงเราแล้วถึงเรานะครับก็ลองดูว่าเราจะแก้ไขแบบไหนนะครับก็ลมสุดท้ายของเราไปเช็คให้ดีที่น่ากลัวนะเพราะว่าที่มาที่เนี่ยไม่มีใครทิ้งละหมาดหรอกครูอาซันจะทิ้งเลยละหมาดเกินละหมาดฮาญะห์ด้วยมึงแย่เล่นแย่เล่นนะครับเราละหมาดบางคนละหมาดเต็มเลยนะครับแต่ไอ้ของที่นบีอ้าวย้อนไปเรื่องฮัจญ์อีกนิดนึงเบื่อยังเบื่อจะได้เลิกแล้วอ้าวเรื่องฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมเวลาไปถึงที่นู่นไปถึงที่ฮัจญ์นอกจากเรื่องเล่าไปเรื่องอุมเราะห์แล้วเรื่องบุหรี่แล้วเรื่องคุยข่มกันเรื่องคุยข่มกันมึงน่ะมากี่ครั้งกูเนี่ย3ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วมึงพักอยู่ไหนวะอ๋อกูน่ะอยู่โรงแรมนี้ไอ้คนนี้ก็กะจะคุยหนักคือเรื่องเกิดขึ้นมีคนคนหนึ่งมานัดหุดยาดผมเฮ้ยโอ้โหอยู่ภูเก็ตด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวเจอกินกาแฟที่ตึกหอนาฬิกาหน่อยนะมาเจอกันคิดว่าหุดยัดผมเนี่ยไม่ได้พักอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจอกันหน่อยนะที่หอนาฬิกานายรู้เปล่าว่าหอกาตรงไหนตรงไหนโอ้โหวลายนี่บอกกูพักอยู่หอนาฬิกาเชื่อไหมไอ้ว่าเนี่ยไม่มาเลยไม่รับโทรศัพท์ด้วยโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ตามก็ลูกหุดยัดผมพักอยู่หอนาฬิกาเลย 275,000 นะครับเวลาตัวเองพักไกลทำไงรู้ไหมครัวซันความที่จะเอาให้เหนือตึกหอนาฬิกาเฮ้ยไอ้พวกหอนาฬิกามันสบายจริงมันกินข้าวอาหรับนี่มากับผมแกงส้มโอ้โหมึงเอ้ยมึงจะเอาชนะให้ได้นะ
ดูนี่ลองดูมันจะเอาชนะเรื่องแกงส้มปลาเค็มทอดแต่เดินกิโลนึงดูเอาเรื่องแกงส้มปลาเค็มผัดกะเพราแล้วก็บอกเฮ้ยพวกนี้กินข้าวครับมันกินไปงั้นแหละเรานี่กินแกงส้มอ๋อเดือนนึงไม่ต้องกินอาหารไทยที่ไปในกระเป๋าเท่าไหร่เอานี่ลองนึกสิจะเอาให้ครบลองไปกินอาหารอาหรับบ้างอินโดบ้างเดี๋ยวกลับมาก็กินของไทยแล้วชีวิตนี้จะอยู่ที่ไหนจะกินของไทยตลอดเหรออ๋อแหมวันนี้แซ่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโอ้โหลงเฟซแซ่เราเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไอ้ลูกคุณญาติผมอาจารย์ไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมั่งเหรอกูเนาะกูตายดีกว่าเอาไหมล่ะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไปพักกิโลนึงเอาไหมโอ้แมว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 เห็นไหมคนเราก็แปลกแล้วมันมาแย่กันอย่างเงี้ยแซ่นี้กินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหลูกชิ้นลูกเท่านี้แล้วไปกับยูซุปไม่มีเลยก๋วยเตี๋ยวอินโดนี่นี่นี่ลูกคุณยัดผมกินอินโดกันอย่างเดียวมีฮะเห็นไหมเรากินอินโดหรอ15 วันเองนะเดี๋ยวเราก็กลับมากินของไทยแล้วจะได้เล่าถูกชีวิตนี้มันต้องมีรสบ้างนะครับอรรถรสเอาไปดูนะอัลลอฮ์บอกยังไงวันที่นบีจะเสียชีวิตพี่น้องนบีกลับจากมักกะหลังฮัจญ์นบีก็กลับมาอยู่มะดีนะห์นี่ความที่อัลลอฮ์ให้กำหนดนบีนบีเกิดมักกะอยู่มักกะ53 ปีนบีต้องอพยพไปอยู่มะดีนะห์อีก10 ปีแล้วนบีเกิดมักกะแต่ตายนบีมาทำฮัจญ์เสร็จฮัจญ์แล้วกลับไปมาดีนะนบีป่วยตอนปลายเดือนซอฟัรนี่เดือนรอบีอุ่นอะไรไอ้เดือนมุฮัรรอมผ่านไปยังซูกออ่ะผ่านไปแล้วแต่ว่าวันที่10น้ํามันผ่านไปแล้วแต่ขนมผ่านยังตอนนี้กําลังเริ่มเลยฮะเดี๋ยววันนู้นไปฟังวันหลังนะครับที่ลาดน้ำขาวหูตั้งหัวข้อเป็งลาดน้ำขาวผมเพิ่งไปครั้งแรกเนี่ยจะไปเนี่ยหัวข้ออะไรนะซุนนะว่างซุนนะบิดอะแทรกอะไรนี่แหละโอ้โหแล้วกำชับด้วยอาจารย์จัดเต็มนะเอาจัดเต็มแล้วชีวิตผมจะรอดไหมล่ะแล้วบอกอย่างเดียวให้เต็มผมเห็นอาจารย์ฟาริดมาแล้วเนี่ยโอ้โหจัดเต็มประเดี๋ยวเดียวป้าซุปก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวหรอกเอ้านบีป่วย11 วัน 12 วันพี่น้องจำให้ดีนะปลายเดือนซอฟัตนบีเริ่มป่วย12 วันนั่นเป็นนบีนะนบีไม่เคยสบายหรอกนบีจะสบายครั้งสุดท้ายก็คือในกุโบกับวันอาคิเราะห์ชีวิตนบีตั้งแต่รับวาฮีมานบีผู้ศาสนานบีกลัวตายไม่กลัวแต่คราวนี้อัลลอฮ์เป็นคำสั่งอัลลอฮ์นบีป่วยก่อนที่นบีจะตายอัลลอฮ์ลงวะฮีนบีเตือนเลยวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์นะวันที่พวกเจ้าจะกลับไปหาอัลลอฮ์จะกลับไปหาอัลลอฮ์ให้กลัวดูสิพูดขณะป่วยกลัวนะเพราะว่าไปแล้วมันย้อนไม่ได้มีบุญเท่าไหร่ได้เท่านั้นมีบาปเท่าไหร่ไปเท่านั้นไปลุยกันแบบนั้นเลยซุมมาตัวฟาคุลลูนับซิมมากาสบัตวาหุมลายุสรามูนทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่เขาขวนขวายไว้โดยไม่มีการอาธรรมแม้แต่นิดเดียวบริจาค10 บาทก็ได้แต่ถ้าบริจาคแล้วมาล้ำเลิกบุญคุณวันหนึ่งผมให้ครัวซันยืมตังค์แล้วให้ยืมแต่ครัวซันเดินผ่านผมแบบไม่ทักผมพูดเลยดูนะนี่ดูมันเราน่ะช่วยมันนะตอนมันลำบากดูมันเดินดิไม่มองเราหมดไหมหมดเลยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานยังไงใครก็ตามที่บริจาคไปแล้วล้ำเลิกบุญคุณอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับหินใสๆก้อนหนึ่งที่มีฝุ่นมาจับแล้วฝนลงมาชำระไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่แก้วใสๆเหลือแต่หินใสๆฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้
กุลลุนับซิมมากะซาบัตขวนขวายอะไรวะเนี่ยเรามาฟังศาสนาจดแล้วจดแล้วนะนี่ได้เยอะนะวะฮุมลายุสลามูนไม่ถูกอาธรรมแม้แต่นิดเดียวนั่นเรามาทำความดีเถอะครับบริจาคอย่าไปสนใจใครแต่วิธีการบริจาคเนี่ยให้แบ่ง3 1เอาไว้ใช้ส่วนตัว2เก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง3ศาสนาผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเอาแหละเราก็มีบ้านมีรถอะไรกันแล้วมีเงินสมมุติว่ามีเงินอยู่ 30,000 10,000 สำหรับตัวเราอีก 10,000 เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังลูกหลานอีก 10,000 ทําศาสนาแล้วไอ้ที่เราทำศาสนาไอ้เงินที่อยู่กับเราเนี่ยมันจะมีเงินบารักัตนี่สิ่งที่อัลลอฮ์และนบีสัญญาไว้ไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วหมดแล้วหมดเลยอัลลอฮ์เพิ่มให้ผมไปเจอที่เล่าเนี่ยมันประสบการณ์มีฮุดยาดคนหนึ่งเป็นโรคเอาว่าง่ายๆมะเร็งระยะสุดท้ายเขากลัวว่าเขาจะตายไม่ได้ดูแลมะเขาขอดูอาเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้มีโอกาสดูแลมะฉันหน่อยเถอะเขาเนียดแค่นี้เองว่าเขาอยากจะดูแลแม่รู้ไหมไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยหมอก็งงนี่ไปเจอกับผมที่ฮัทแล้วแข็งแรงไปฮัทได้ด้วยอาจารย์รู้ไหมแล้วฉันดูแลมะฉันอย่างดีเลยแค่เนียดว่าฉันจะดูแลมะฉันขอให้ฉันได้มีโอกาสดูแลแม่ก่อนฉันตายเพราะเขาแย่แล้วไงเขายังอยากจะดูแลแม่เขาสุดท้ายแข็งแรงไปฮัทได้ด้วยแล้วก็ริซกีก็มีเยอะนี่อันนี้เขาเรียกอีหม่านมันไม่เท่ากันให้กลัววันที่กลับไปหาอัลเลาะห์แล้วอันสุดท้ายที่นบีสั่งวินาทีซอลาซอลาซอลาละหมาดละหมาดอย่างเดียวนะจำไว้เลยว่าถ้าเรามีละหมาดไอ้ละหมาดนี่แหละมันจะทำให้เราทำบาปน้อยลงมันจะทำให้เราลำบากมีบาปน้อยลงแล้วเราเนี่ยอยากจะฟังศาสนาอยากจะไปฟังที่นั่นอยากจะว่าเราไปฟังแล้วสบายใจอย่างน้อยได้กินอะไรหนมอะไรหนมจีนกี่จานกี่จานจานเดียวอีกรอบไหมแล้วเขาลือกันด้วยว่าอร่อยเดี๋ยวผมเอาด้วยนั่นให้เรารู้ดูดิละหมาดแก้ไขทั้งหมดอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอีวัลมุงกัดอัลลอฮ์กล่าวละหมาดห้ามความชั่วลูกเราพี่น้องอย่าไปห้ามเอ้ยมึงอย่าไปเที่ยวงานวัดอย่าไปเอามาอยู่เข้าบ้านดึกๆไม่อยู่ขอลูกอย่างเดียวลูกไปเที่ยวเถอะแต่ลูกละหมาดให้ครบเดี๋ยวการละหมาดมันจะห้ามลูกเราเองเหมือนห้ามเราถามว่าเรามีตังค์ทำไมเราไม่ซื้อเหล้ามากินสักขวดใครเห็นน่ะก็เพราะเราเชื่อต่ออัลเลาะห์ไงคราวนี้วิธีจะดูแลลูกให้ละหมาดอย่างเดียวเอาหน้าละหมาดจบถึงมันจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เอาไปเที่ยวอย่าว่ามันเพราะวัยหนุ่มครัวซันวัยหนุ่มเนี่ยใครมันจะอยู่วัยขนองมันวัยของเขาแต่บอกเขาเลยต้องละหมาดนะลูกถ้าเราบอกเขาละหมาดเมื่อไรนะแล้วเขาละหมาดครบเดี๋ยวละหมาดจะปกป้องตัวเขาผมยกตัวอย่างเพื่อนผมละหมาดครบคิดดูผู้หญิงน่ะแก้ผ้ารอแล้วอัลลอฮ์ปกป้องคิดดูอัลลอฮ์ปกป้องแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกไงรู้มั้ยผู้หญิงคนเนี้ยรับเพื่อนผมไปเที่ยวเผอิญมันเป็นคนดีมันก็ไปเที่ยวเขาเอารถมารับเลยนะเรียนปนนะตอนนั้นเรียนปนมารับไปเที่ยวก็ไปคราวนี้อย่างว่าไปด้วยกัน2ต่อ2สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องก็พักโรงแรมไอ้พักรีสอร์ทก็พักห้องเดียวกันเขานุ่งผ้าคุณหนูเพื่อนเล่าเอานี่เพื่อนเล่านะผมเชื่อแหละคงเล่าจริงๆแล้วก็เวลาเป็นอย่างนี้แล้วผู้หญิงเขาให้ท่าแล้วแต่ไอ้นี่ไม่ทำอะไรเลยรู้ไหมผู้หญิงว่าไงเขาบอกบังไม่เหมาะสมกับฉันหรอกบังไม่เหมาะสมกับฉันบังเป็นคนดีเกินไปแต่งตัวปั๊บ
เอาเพื่อนผมขึ้นรถมาส่งปะเนาะเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาขอเจออีกเลยเพราะเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้ดีเห็นไหมดูอัลลอฮ์ปกป้องลองเจอกับบังนูนเป็นยังไงมึงเอ้ยกูไม่กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาละอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันเตาบัตแต่คนดีสุดท้ายผู้ชายคนนี้เรียนจบไคโรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโต๊ะครูแล้วแล้วออกโทรทัศน์ช่อง TM ด้วยแต่ผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับดูสิอัลลอฮ์จะเลือกให้เขาเป็นคนดีแล้ววัยหนุ่มส่วนผู้หญิงนะหน้าตาดีผมเคยเห็นคิดดูอะในสมัยย้อนไป40ปีแล้วคิดดูขับรถนิสสันเซฟิโรราคาล้านหนึ่ง40ปีว่าแพงไหมล่ะผู้หญิงคนนี้ขับรถนั่นสปอร์ตถือว่าเป็นรถสปอร์ตเลยนิสสันเซฟิโรสมัยก่อนมารับเพื่อนผมไอเราก็นั่งมองเพราะเพื่อนรูปหล่อไอเรามาอัลลอฮ์หน้าแบนๆสู้ไปได้ไม่มีใครมารับรอผู้หญิงขับรถมาส่งแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่าบังดีเกินไปนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากทำแต่อัลลอฮ์ปกป้องเพราะเพื่อนผมคนนี้ละหมาดครบ5เวลาฉะนั้นลูกเราถ้าละหมาดครบ5เวลาให้อยู่ตรงไหนก็ไม่ทำเหมือนเรานี่แหละบางนู้นเนี่ยก็ไม่ทำถึงใจอยากทำอัลลอฮ์ปกป้องเพราะต้องขายก๋วยเตี๋ยวจะไปไหนได้นี่จะทำก็ไม่ได้เพราะต้องไปไลฟ์สดฉะนั้นอัลลอฮ์จะกำหนดไว้แล้วให้มีสิ่งที่จะปกป้องไม่ให้ไปทำสิ่งบาปอัลลอฮ์ไปดูสิแยกบางกะปิใครรู้จักบ้างเลยแยกนะสี่แยกบางกะปิเลยมาหน่อยมันจะมีผู้หญิงขายบริการต้องคืนไปดูดิขับรถผ่านนี่ขาวขาวโอ้ยไอ้รถก็ชอบติดอยู่ตรงนั้นอีกรอบอัลลอฮ์ละหันมาดูข้างๆอัสตักฟิรุลลอฮ์อ่ะเดี๋ยวดูอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งนะครับอันนี้อันสุดท้ายนะครับดึกละอัลลอฮ์บอกยังไงว่ามาขอลักตุ้นยินนะอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้สร้างมนุษย์เนี่ยสร้างพวกเรามาวันยินวันอินซาและก็มนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะอบูดูนเพื่อเปิดโอกาสให้ทำอิบาดะห์พี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนเราอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนแต่สร้างมาตอนไหนเดี๋ยวไปฟังพวกนี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาและยินมาไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อเปิดโอกาสดูสิกลุ่มนี้ไม่ละหมาดเลยบูชาสิ่งอื่นอัลลอฮ์ให้รวยไหมให้แต่อัลลอฮ์ให้แค่ดุนยาเพราะอัลลอฮ์มีลักษณะอัลลอฮ์นั้นดูเราอ่านบิสมิลลาห์สิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานดูนะอัรเราะห์มานแปลว่าอัลลอฮ์เมตตาอัรเราะฮีมก็แปลว่าเมตตาคำสองคำทำไมแปลว่าเมตตาทั้งคู่อัรเราะห์มานอัลลอฮ์เมตตาทั้งมนุษย์ทั้งยินทั้งหมดคนที่ทรยศที่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตาแค่ดุนยาอัรเราะฮีมเมตตามุมินอย่างเดียวดูนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัรเราะห์มานแปลว่าเมตตาฉะนั้นคนไม่เคยสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ทำไมมันรวยแต่ถ้าคนโง่ๆก็คิดเฮ้ยดูดิเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ยังให้รวยเลยฉะนั้นพวกเราไม่ต้องละหมาดถ้าอัลลอฮ์ให้รวยก็รวยเอานี่พวกมุตะซิละห์จำให้ดีนะพวกมุตะซิละห์เขาจะเป็นพวกกอดอกอดัดวันนี้ทำชั่วอัลลอฮ์ให้ทำสมมุติวันนี้เขาไม่ละหมาดเขาไม่บาปทำไมอัลลอฮ์ให้ทำก็บอกเขาไม่ละหมาดเองได้เหรอวันนี้เขาบริจาคเขาก็บอกว่าเขาอัลลอฮ์ให้ทำเดิมทีเดียวเป็นมุสลิมแต่ออกนอกกรอบเลยเรียกพวกมุตะซิละห์จำดีนะพวกนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมเดิมทีเดียวเป็นมุสลิมแต่หลังจากมีความคิดที่แปลกๆเกิดขึ้นคือเรื่องนี้มันเรื่องยาวคือระหว่างครูกับลูกศิษย์
ครูเนี่ยตอบปัญหาอย่างนี้แต่ลูกศิษย์ความเก่งความฉลาดตอบปัญหาไม่ตรงกับครูเวลาไม่ตรงกับครูปั๊บเขาก็ปีกตัวออกไปเรียกว่ามุตะซิละคนที่ปีกตัวออกไปเนี่ยอย่างสมมุติว่าเป็นภาษานะครูอัสันมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงมีเพื่อนมีคนนึงมันออกไปเฮ้ยมันเป็นมุตะซิละไปแล้วเว้ยไม่ใช่มุตะซิละจริงๆนะเขาเรียกว่าพวกปีกตัวออกไปอันนี้วันไหนทำชั่วอ๋ออัลลอฮ์ให้ทำวันไหนทำดีอัลลอฮ์ให้ทำนี่พวกมั่วนั้นอัลลอฮ์สร้างเรามาคนที่ทำความชั่วต่างๆทำไมได้ดีเนี่ยโกงกินดอกเบี้ยทำไมมันได้ดีมันได้ดียันวันตายแหละเอามีคนหนึ่งเห็นไหมเราไปดูเราอย่าไปเอาอะไรพระเกจิอาจารย์ดังบางท่านน่ะร่างเน่าไหมล่ะมีบางเกจิอาจารย์ไม่เน่าทำไมไม่เน่าอ่ะอ้าวความเชื่อของเขาก็อีกแบบนึงแต่คนเรามันไม่เหมือนกันบางคนกินข้าวเยอะแต่ทำไมไม่อ้วนเพราะระบบย่อยเขาดีแต่ไอ้ยังผมนี่เนี่ยอยู่ซุป1ซุป2นี่อย่างครูฮาซันนี่ดูละผมดูเลยนะน่าจะมีความดันมีมั้ยนะครับคนผอมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความดันแล้วก็ไขมันผมไปเจอผอมๆเนี่ยไปตรวจไขมันทั้งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ไงนะเนี่ยให้เรารู้นะครับฉะนั้นเรื่องบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเหมือนกันแต่เมตตาแค่ดุนยาให้รวยไปเลยแต่เวลาอาคิเราะห์เราน่ะจนแต่เราได้อาคิเราะห์แต่ถ้าเราทำถูกวิธีล่ะหัวใจเราพร้อมเราเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอยู่อย่างเพียงพอใครถ้ารู้จักพอเพียงจะมีความสุขแต่ถ้าวันใดช้างขี้เหนื่อยยันตายโต๊ะพรมีรถคันหนึ่งโอ้โหรถโต๊ะพรอย่าไปเรียกรถเลยแต่เวลาถึงวันหนึ่งมีคนเอารถโต๊ะพรไปทำให้เห็นไหมรอวันสิครับรออย่าเร่งจนเกินไปบางครั้งเนี่ยรอโต๊ะพรรถดูไม่ได้เลยชนบูบี้เลยนะโอ้โหผมเห็นรถโต๊ะพรแต่วันหนึ่งร้านซ่อมรถใช่ไหมเอาไปซ่อมเอาตังค์ไหมไม่เห็นไหมตัวพรนี่บังซอลแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาตากฝนไปดูได้ไปฮัทไปอุมรอไปแล้วฮะอัลลอฮ์เห็นไหมซอลแล้วเห็นไหมอดทนฮะได้เมียอีกแล้วข่าวเนี้ยถ้าได้แล้วมึงเฮ้ยยีซอลแล้วไปไหนวะไม่มาไล่แล้วมาไม่ไหวพักกันเดียวรถบังยีซอแล่พังไม่มีใครซ่อมให้แล้วนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์แต่ก็อย่าลืมของดุนยาได้เวลากินได้เวลานอนได้เวลาเที่ยวได้เวลาละหมาดแค่นี้เองเนี่ยพวกเราเป็นมนุษย์อย่าเป็นมลาอิกะห์แล้วก็อย่าเป็นชัยฏอนเพราะชัยฏอนไม่ละหมาดไม่สนอะไรหาแต่ตังค์นี่พวกชัยฏอนหาเงินเอ้ยไม่หาเงินแล้วแกจะอยู่ยังไงมึงจะเอาอะไรดูสิเป็นคนดีเถอะครับถึงแกก็มีคนดูแลถึงแกก็มีคนดูแลไม่ต้องห่วงอย่าไปคิดอาจารย์ฉันไม่มีลูกแล้วเนี่ยเวลาแกจะทำยังไงนำจนกระทั่งไปเอาเด็กมาเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมเอาเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วปิดกำบังกำพืชเขาบาปละบาปใหญ่นะใครเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วปิดไม่ให้เขารู้ว่าเขาเป็นลูกใครเอามาเลี้ยงใช้นามสกุลตัวเองบาปใหญ่ไม่ใช่บาปเล็กๆนะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานเลยเพราะว่าถ้าปิดแล้วเดี๋ยวมันจะกินมรดกไงซึ่งคนที่จะกินมรดกเอาอย่างมะซิดดิกไม่มีลูกก็ไปเอาเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงแต่มะซิดดิกมีพี่น้องเวลาเอาเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกผู้ชายลูกเด็กผู้ชายเอามาเลี้ยงแล้วเป็นลูกตัวเองเวลาตายปุ๊บใครจะไปรู้ไรเด็กนี่ลูกจริงลูกแท้หรือลูกปลอมมันก็กินมรดกพี่น้องของมะซิดดิกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเห็นมามันไปกันเพราะลูกผู้ชายกันหมดเลยจำไม่ดีนะพี่ป้านะไม่มีสิทธิ์กินมรดกถ้าคนตายมีลูกชายคนเดียว
หรือจะมีใครทำมีลูกชายจบเลยเนี่ยเป็นพี่น้องกันอ๋อกูไอพี่กูทรัพย์สินเต็มเลยเว้ยแม่มันมีลูกอยู่คนนึงเราเป็นพี่ก็คิดว่าได้อย่าลืมนะครับบาทนึงก็ไม่ได้เพราะลูกเขากันยกเว้นว่าเขามีลูกสาวพี่ป้าน้าอาอาจจะมากินร่วมเนี่ยอันนี้เรื่องมรดกฉะนั้นอย่าไปเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะดูแลเด็กได้แต่อย่าเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าเด็กคนนี้ลูกใครใช้นามสกุลเอ่ยให้เรียกเราเป็นป๋าเป็นมะเลยเหมือนทั่วไปบาปยันวันตายอันนี้ให้รู้นะครับใครมีคำถามไหมดึกละเชิญครับคืออย่าไปขอร้อยชั้นขอฟิตดาวอันเดียวพอเพราะสวรรค์นี่อัลลอฮ์สร้างไว้เป็นร้อยเอาไว้ตอบแทนคนที่ความดีไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเราได้สวรรค์จบไหมจบแล้วอย่าไปขอร้อยนบีบอกอย่างนี้ทำไมผมถึงบอกอย่าไปขอร้อยนบีบอกอิซาซันตุมุลลอฮะคาใดที่พวกเจ้าขออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูอันญันนะตัลฟิรดาวส์จงขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เลยเพราะเป็นสวรรค์ที่พิเศษสุดมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็ได้ชมอัลลอฮ์เพราะอยู่ระหว่างกลางอารัชเลยไอ้หนึ่งสองสามเอาอัลลอฮ์ขอฉันเข้าแค่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้อย่าขอชั้นฟิรดาวส์นั่นแหละที่เราบาปไปแล้วแต่ต้องขอฟิรดาวส์เนี่ยเนี่ยผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะอยู่ชั้นฟิตเดาจะไปไหนอีกจะไปไหนอีกฮะคือเราเนี่ยคิดว่าอยากไปเยี่ยมลูกอยู่ชั้นที่สองไอจิอยู่ชั้น8แม่ทำอย่างโรงแรมหอนาฬิกากีให้รู้ไว้เลยนะเวลากีไปเจอชั้นฟิรดาวส์นะกีลืมหมดแล้วไอ้1 2ลูกเลิกได้ไม่สนเพราะในนั้นมันไม่มีเรื่องในนั้นไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องกังวลเฮ้ยลูกเราจะอยู่ยังไงว่าชั้น1เป็นยังไงเราจะไปเอาดุนยามาเปรียบเฮ้ยลูกเราอยู่บางกะปิลูกเราอยู่ฉะเชิงเทราสวรรค์ของอัลเลาะห์วันที่เดินเข้าประตูสวรรค์อัลเลาะห์เอาความทุกข์ออกหมดเลยให้รู้นะครับไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเริ่มเข้าประตูสวรรค์ความทุกข์ถอดออกหมดเลยเหลือสุขอย่างเดียวจะลงมาทำไมมาเยี่ยมทำไมลูกจะมาเยี่ยมทำไมแชร์มีเมียอยู่4คนอีกคนหนึ่งขาเป๋อีกคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งเขียวเลยแต่อีกคนหนึ่งอย่างกระดางฟ้ากีจะมาไหมเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าฉันยอมบาปจ้าฉะนั้นนะกำลังจะบอกให้รู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าอยู่ชั้นฟิตดาวเรานี่ชอบเอาสมองไปคิดไงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปชั้นนั้นนี้ไปดูพวกบังนูนที่อยู่ยังไงเฮ้ยนูนมันอยู่ชั้นที่83ไปดูฮาซันเฮ้ยชั้น90กีอยู่ชั้นฟิตดาวแม่ไปเยี่ยมมันหน่อยกาจะไปคุยทับมันนี่ไงแม่กดลิฟต์ปั๊บลงไปชั้น8ไปหาบังนูนนูนเว้ยเป็นยังไงวะแม่ทำอย่างก็ไปทำฮัทคุยข่มกันเรื่องแกงส้มกับแกงอาหรับแล้วกีจะลงไปถามบังนูนทำไมเดี๋ยวก็มีต่อยกันสี่ข้างล่างแม่ไอ้แกมึงนี่นะลงมาหยามกูแล้วก็ไปเอาชั้นฟิตดาวมาเล่ามันไม่ใช่ไปฮัมฮัดนะตอนนั้นกีอยู่ฟิตดาวกีจบแล้วไม่ไปแล้วจะไปยังไงล่ะฮูรุนอินบิดันเดรีห้อมล้อมเลยอัลลอฮ์ละของแค่นึกนกกำลังบินนะครับนกกำลังบินอยากแค่อยากนึกในใจว่าอยากกินนกอยากร่วงมาเลยเป็นนกย่างเลยโอ้โหขอให้ได้เข้าวันไหนผมจะคุยเรื่องสวรรค์นะครับเพราะในสวรรค์เนี่ยต้องคุยซูเราะห์วากิอะห์
นะครับแล้วก็ซูเราะห์ไอ้นี่อีกฮัลอาตาจะพูดเรื่องสวรรค์นรกฮัลอาตากะฮะดีซุลกอชิยะฮูยูฮุยาวอามิลาตุนวันนั้นน่ะจะมีพวกหน้าตาเหยเกเหมือนกับคนแบกของหนักในนรกตัสลานารอลฮาเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในนรกที่มันร้อนก็อินชาอัลลอฮ์จะเอาซูเราะห์วากิอะห์ถ้ามีโอกาสมานะครั้งต่อไปจะเอานรกสวรรค์ในซูเราะห์กุรอานมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ต้นซักกูมมันเป็นยังไงและความขมของซักกูมเนี่ยแค่หยดเดียวลงมาบนโลกเนี่ยขมทั้งโลกความขมของต้นไม้ซักกูมที่ชาวนรกต้องกินที่มันอยู่ก้นลึกของเหวนรกเลยนี่คือซักกูมคือให้รู้เลยนะครับนบีสอนแล้วนบีกระทำมันไม่ใช่ว่ามีไม่มีซอฮาบะคนไหนไม่อยากทำให้พ่อแม่หรอกครูซันลองนึกดูนะสมมุติว่าซอฮาบะอยู่กับนบีเป็นเรือนหมื่นแต่เอาเหตุผลว่าเนี่ยเราเนี่ยทำฮัจญ์แทนป๋าเราแทนมะเราแทนไอจิเราก็ออกมาที่10ครั้งป๋ามะไอจิไอเต้ไอวะกีลังกีที่1กีที่2โต๊ะหยังออกมาทําอย่างเงี้ยถามว่าซอฮาบะห์ที่อยู่เป็นเรือนเหมือนกับนบีไม่อยากมาทําถามสิเอาปัญญาคิดซอฮาบะห์เป็นเรือนหมื่นน่ะไม่อยากออกเหรอแต่มันมีทัศนะอย่างที่ครูฮัสซันว่ามันมีเราทำไปทำฮัจญ์แล้วเราก็ไปทำแทนป๋าได้ถ้ามันมีหมดแหละแต่นั่นไม่ได้มีตัวบทเป็นเพียงทัศนะเราจะคุยกันว่าซอฮาบะห์และนบีอยู่กันเป็นเรือนหมื่นที่มักกะอยู่ที่มัสยิดฮารอมแล้วก็ตันไนอิมเนี่ยห่างจากมักกะกัน5กิโลแต่ทำไมนบีไม่ให้ออกอ่ะถ้ามันดีจริงนบีจะเก็บไว้เหรอครูฮัสซันมีของดีนบีเก็บไว้ไม่บอกไม่บอกอย่าไปบอกมันอย่าไปบอกมันเดี๋ยวพวกมันรู้ทำไมนบีไม่บอกแล้วก็คนตั้งหมื่นคนน่ะไม่มีเปาะเมาะตายเลยไม่ทำฮัจญ์เลยเหรอมันก็มีแต่ทำไมนบีไม่ทำก็นบีไปครั้งนึงทำครั้งนึงไปครั้งนึงทำครั้งนึงยกเว้นท่านหญิงไอชะเพราะท่านหญิงไอชะเล่นร้องท่านหญิงไอชาทำอุมรอแบบไอ้ทำฮัจญ์แบบกิรอนคือไอชาทำแบบตะมัตตัวแต่เวลาไปถึงมักกะท่านหญิงไอชากับมีประจำเดือนก็ต้องเนียดใหม่ให้ทำอุมรอกับฮัจญ์พร้อมกันเราเรียกฮัจญ์แบบกิรอนแต่ไอชาเห็นผู้หญิงที่มามาดีนากับทางได้ฮัจญ์ด้วยอันนึงอุมรออันนึงนางเสียใจเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถึงมาดีนานะเนี่ยนี่ได้นี่ได้นี่ได้ฮัจญ์ก็ได้อุมรอก็ได้แต่ของนางได้รวมแบบทวินนางอยากจะได้เป็นเอกเทศอุมรอก็อันนึงฮัจญ์ก็อันนึงร้องตั้ง2รอบนบีเลยบอกอ้าวอนุญาตให้ไปที่ตานาอีมแล้วให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เป็นน้องชายคืออับดุรมานไปเป็นเพื่อนอับดุรมานไปเป็นเพื่อนไอชะท่านอับดุรมานก็ไปเป็นเพื่อนจริงๆแล้วไม่ยอมทำอุมรอถามว่าทำไมไม่ทำก็คำสั่งนบีให้มาเป็นเพื่อนถ้าเป็นเราล่ะโอ้โหนบีสั่งแล้วเราก็เป็นน้องไหนๆมาแล้วเนียดด้วยเว้ยเนียดด้วยเว้ยทำไมไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเขารักษาคำมั่นของนบีถ้านบีไม่สั่งไม่เอาแต่เรามีอุลามะว่าเราไม่ได้บอกอะไรเราไม่กล้าบอกอุลามะผิดหรอกแต่ลองนึกของเหตุการณ์ดินบีกับซอฮาบะทำไมไม่ทำมันอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะมีไหมดึกแล้วไม่มีก็เลิกนะเลิกยังอ่ะเลิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อกันนะครับก็ขอดูอานะจำให้ดีนะครับก่อนลมสุดท้ายลมหายใจเช็คตัวเรานะครับเช็คตัวเราให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าละหมาดเราครบแล้วบวชแล้วเข้าแน่อีกอันเดียวที่ติดเรื่องนินทาวิธีแก้บริจาคแล้วตอนบริจาคว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าบริจาคเพื่อลบล้างบาปของข้าพเจ้าที่
ล่วงเกินคนอื่นที่ล่วงเกินคนอื่นฉะนั้นอย่าไปคิดว่าบาปเนี่ยเราไม่มีมีทุกคนแหละมีทุกคนดูดิผมบอกอ่ะใบมะม่วงร่วงไปบ้านเขาอ่ะเขาต้องมากวาดต้องมากวาดถามว่าเราทำร้ายเขาไหมทำร้ายเนี่ยมันมีปลูกต้นไม้นบีถึงบอกโอ้มีหลายเรื่องที่จะคุยเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวใครเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคิดเนี่ยเลี้ยงในที่เรานะแล้วแต่ชิดแขตแดนนบียังไม่ให้เอาเลยนบีบอกอย่าไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะชิดเขตแดนเพราะนบีกลัวว่าไม่แน่มันอาจจะหัวไปกินของเขาแล้วนี่พวกเราปล่อยแพะกินทั่วเลยแล้วไหวเหรอไปใช้ยังไงบางนู่นเวลาขายแพะเอาตังค์เต็มไม่แบ่งใครเลยแล้วเวลากินน่ะนั่นไปกินดอกเข็มบ้านเขามาแล้ว1ดอกอ้าวปลูกซื้อดอกเข็มมาต้นละ100เรียงอย่างสวยเลยแพะบางซอแล้วไปกิน3ต้นเป็นยังไงติดหนี้ยังติดแล้วแล้วก็มะซิดดิก็ติดอีกด่าเขาอีห่าแม่นเอ้ยไม่ได้ด้วยดิเอ้าไม่ได้อดทนผลบุญหมดอีกอัลเลาะห์ฉะนั้นบริจาคแก้ไขทุกอย่างอ่ะวันนี้จบแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ